ก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ This is Not Fiction ครั้งที่2นะคะซึ่งเราจะมาชมภาพยนตร์แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง Disgrace ของเจมส์คุตซี่นะคะก่อนอื่นก็อธิบายตัวเจมส์คุตซี่นิดนึงนะคะเจมส์คุตซี่เป็นนักเขียนนะคะที่ได้รับเป็นเกิดในเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้แล้วมีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแอฟริกาเนอร์แอฟริกาเนอร์ก็คือเป็นพวกยุโรเปียนนะคะที่มาอยู่ในเซาท์แอฟริกาแต่ว่าไม่ใช่ไม่รับคนอังกฤษนะคะแล้วซึ่งคำนี้จะเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะคุณซี่เนี่ยน่าสนใจมากๆตรงที่ว่าเขาได้ PhD ในทางภาษาศาสตร์นะคะโดยศึกษาสไตลิสติกของงานเขียนของซานโรเบเกตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตถ้าเกิดได้อ่านเท็กซ์จะเริ่มรู้ว่าคุณซี่เองเนี่ยค่อนข้างจะใช้ภาษาได้อย่างมีพลังมากๆแล้วก็ถ้าสังเกตไปถึงระดับแกรมมาหรือว่าการใช้สรรพนามต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้อย่างฉลาดทีเดียวนะคะแล้วก็เขาได้รางวัลบุคเกอร์ไพรส์2ครั้งนะคะจาก Life and Times of Michael K แล้วก็ Disgrace แล้วก็ได้รับรางวัล Nobel ด้วยนะคะในสาขาวรรณกรรมค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง3ประเด็นหลักๆนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากที่พูดเสร็จแล้วใครมีอะไรจะเสริมก็เชิญเลยหรือว่าจะเสริมระหว่างที่พูดไปเลยก็ได้นะคะเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของประเทศแอฟริกาใต้ก่อนแล้วก็ต่อด้วยความคิดโรแมนติซิซึมหรือจินตนิยมตั้งแต่เริ่มเรื่องเราก็จะเห็นว่าลูรีขึ้นมาสอนกลอนของเวิร์ดสเวิร์ธบ้างหรือว่าพูดถึงกลอนของไบรอนบ้างนะคะแล้วก็ปิดจบด้วยการเขียนนะคะการเขียนและการพูดถึงสิ่งที่เป็นอื่นนะคะประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้นะคะถ้าเราเริ่มพูดถึงตั้งแต่สมัยที่ยุโรปเข้ามายึดครองเข้ามาสำรวจเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่โปรตุเกสเดินทางเข้ามานะคะในช่วงต้นศตวรรษที่15นะคะซึ่งจริงๆเดิมก็คือมีชนพื้นเมืองอยู่แล้วจนพวกคนคอยนะคะหรือว่าคนซาหรือว่าคนโชซาซึ่งถ้าในอ่านในบันทึกสมัยก่อนจะมีการเรียกพวกนี้ว่าเป็นคอยถูกเรียกว่าฮอตเทนทอตนะคะซาจะถูกเรียกว่าบูชเมนนะคะเป็นคำเรียกของทั้งคนอังกฤษและก็ทั้งคนดัตช์ที่ใช้เรียกคนกลุ่มนี้ฮอตเทนทอตก็เป็นคำที่คนดัตช์พยายามจะเรียนแบบภาษาพูดของพวกคอยนะคะส่วนพวกโชซาก็จะมีลักษณะฟิสิกส์ที่ค่อนข้างสูงใหญ่สุดเริงร่างที่สูงใหญ่นะคะนั่นก็คือเป็นกลุ่มชนเผ่าที่เป็นต้นตระกูลของเนลสันแมนเดลาด้วยนะคะนอกจากนี้หลังจากที่พวกโปรตุเกสเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีบริษัทของดัตช์เข้ามาตั้งบริษัทดัตช์อีสต์อินเดียเนี่ยนะคะซึ่งตั้งไว้เพื่อใช้เป็นที่พักสินค้าก่อนจะส่งไปที่อินเดียซึ่งได้พาเอาทาสที่เป็นชาวอินเดียและชาวอินโดนีเซียเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนปรุงอาหารแล้วทานอาหารอินเดียอยู่ด้วยนะคะที่เรียกว่าพวกสลามีเอสก็คือเป็นพวกอิสลามนะคะเป็นคำเรียกของพวกดัตช์นะคะในภาพก็คือเป็นอาหารส่วนหนึ่งของชาวแอฟริกาใต้ก็ที่เรียกว่าเคปมาเลฟูดนะก็เป็นที่พ้นจากคนกลุ่มนี้หลายๆคนอาจจะพูดถึงว่าเอ๊ะพูดถึงแอฟริกาใต้ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยหรือเราจะมาฟังเรื่องนี้กันทำไมหรือว่านี่คือเทคที่เป็นที่มาที่เกิดจากการสำรวจแอฟริกาใต้ของคนอังกฤษนะคะ King Solomon's Mine แล้วก็มันเรื่องอะไรนะคะก็คือเพชรพระอุมานะคะเป็นที่มาเพชรพระอุมาเป็น10เล่มเนี่ยนะคะนี่เริ่มต้นมาจากเล่มนี้นะคะคือคนอังกฤษเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20นะคะผ่านนโยบาย immigration policy นะคะโดยการแสดงและที่สำคัญแสดงตัวเองเหนือกว่าพวกยุโรปเผ่ากลุ่มอื่นๆนะคะโดยมองว่าตัวเองเป็น liberal British ต่างจาก oppressive Dutch คือคนดัตช์เป็นพวกมีความคิดหัวโบราณกดขี่คนอื่นจริงตัวเองก็ไม่ได้ต่างมากนะคะที่สำคัญเนี่ยพออังกฤษเริ่มเข้ามาแย่งทรัพยากรในบริเวณที่เป็น East Cape หรือว่าทางฝั่งตอนออกของตัวแหลมเนี่ยนะคะก็ทำให้คนดัชเชสก็เป็นพวกคนจนเป็นพอไวส์นะคะ
หลังจากนั้นเกิดสงครามกับคนดัตช์หลังจากที่อังกฤษค้นพบว่าบริเวณที่คนดัตช์อยู่นั้นมีทรัพยากรสำคัญอย่างทองและเพชรนะคะนำไปสู่สงครามที่เรียกว่าโบสวอร์ Boer ก็คือเป็นคำที่คนดัตช์เรียกตัวเองนะคะในฐานะที่เป็นเกษตรกรที่ปรับแปลงพื้นที่ปลูกสร้างสิ่งต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เกิดการสู้รบกันนะคะและครั้งที่หนึ่งอังกฤษก็แพ้นะคะสงครามโบสทำให้สู่การเขียนวรรณกรรมจำนวนมากพื้นที่คนอังกฤษตั้งคำถามกับชาติตัวเองว่าตัวเองชาติตัวเองจะหมดความรุ่งเรืองแล้วจริงหรือผ่านการเขียนวรรณกรรมกอธิกต่างๆเช่นเชอร์ล็อกโฮมส์นะคะหรือว่าวรรณกรรมThe Picture of Dorian Gray หรือวรรณกรรมที่เป็นพวกผีสางๆในช่วงปลายศตวรรษที่19ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลส่วนหนึ่งก็คือมาจากสงครามพ่ายแพ้สงครามโบเวอร์ทั้งนั้นนะคะนอกจากนี้มีการสงครามที่รบพุ่งกับคนซูลูด้วยนะคะคนอังกฤษก็เริ่มรู้สึกว่าพวกคนพวกนี้เก่งมากทหารตัวเองอ่อนแอแอฟริกาใต้ที่เป็นจุดที่มีผลต่อหน้าของอังกฤษมากๆนะคะแล้วนำไปสู่การเขียนนวนิยายหลายเรื่องที่เพื่อจะแสดงอำนาจของอังกฤษอย่างเช่นเรื่อง King Solomon's Mines ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนคนดัตช์กลุ่มหนึ่งที่หลังจากที่ตัวเองถูกคนอังกฤษยึดที่แล้วเนี่ยก็เริ่มแสดงเป็น symbolic act นะคะก็คือหนีออกจากพื้นที่เดิมเพื่อจะเข้าไปสร้างพื้นที่ใหม่นั่นคือการมี The Great Trek นะคะเดินผ่านอพยพการเป็นคาราวานเกวียนนะคะเคลื่อนเข้าไปในประเทศในดินแดนที่เรียกว่า Transvaal แล้วก็ Orange Free State เพื่อสถาปนาดินแดนนี้เป็นของดัตช์ซึ่งภายหลังอังกฤษก็ยอมรับนะคะและนั่นคือเป็นคนที่เป็นคนแอฟริกันแอฟริกันเนอร์ทีนี้เข้ามาถึงยุคอะพาร์ตไทด์เนี่ยในปี1948พรรคnationalist ที่เป็นพรรคแอฟริกันเนอร์เป็นพรรคของคนดัตช์เนี่ยนะคะชนะแล้วเขาก็ต้องการที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นของคนแอฟริกันเนอร์รวมถึงการปกป้องสิทธิ์ของคนแอฟริกันเนอร์ด้วยกันเองไม่ให้คนอังกฤษมายึดหรือว่ามายึดอำนาจหรือยึดทรัพยากรไปนะคะส่วนนโยบายหนึ่งที่นโยบายสำคัญคือนโยบายอพาร์ตไทด์นโยบายแบ่งแยกสีผิวอพาร์ตไทด์หรือว่าอพาร์ตเนสนะคะคือการแยกออกจากกันเนี่ยนะคะนอกจากนี้นวนิยายในยุคนี้ยังเป็นนวนิยายที่คนดัตช์เขียนขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการครองพื้นที่ธรรมชาติของตัวเองเรียกว่านโยบายหรือเรียกว่านิยายฟลักPlus Roman หรือ Farmhouse Novel โดยขนบบ้านไร่เป็นนวนิยายที่พูดถึงว่าคนดัตช์มีสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ผ่านการแสดงให้เห็นว่าตัวเองได้ work ได้ทำงานกับพื้นที่นั้นๆผ่านการเกษตรผ่านการทำงานผ่านการดูแลบ้านโดยที่ผู้ชายเป็นตัวแทนของการสืบทอดที่ดินและผู้หญิงตัวแทนของพื้นที่บ้านอันนี้สำคัญมากๆนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับลูซี่อย่างชัดเจนเลยเรามาดูเรื่องลูซี่นิดนึงนะคะภาพที่ลูรีเห็นลูซี่ครั้งแรกในหนังสือบรรยายบอกว่า Now here she is, flower dressed, bare feet and all, in a house full of the smell of baking, no longer a child playing at farming but a solid country woman, a poor girl. ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะคะเพื่อนภาษาดัตช์แต่ว่าจุดที่น่าสนใจมากๆคือว่าภาพการนำเสนอลูซี่เป็นภาพของผู้หญิงแข็งแรงซึ่งเป็นภาพที่มักจะใช้ในนวนิยายฟาร์มเฮาส์หรือว่านิยายที่เกี่ยวกับการออกไปทำฟาร์มอย่างเรื่อง Out of Africa ที่ Meryl Streep เล่นถ้าใครเคยได้ดูนะคะภาพนี้มันมีความสำคัญยังไงหนึ่งมันเป็นการแสดงความการยืนยันในการยึดครองพื้นที่มากๆว่านี่เป็นที่ของฉันผู้หญิงตัวละครที่เป็นเจ้าของบ้านก็มีความแข็งแรง2ผู้หญิงเป็นตัวแทนของ National Identity อย่างชัดเจนเป็นอัตลักษณ์ชาติผ่านการแน่นอนคุณสามารถเขาผู้หญิงสามารถคลอดลูกได้สืบลูกสืบหลานให้กับชาติตระกูลหรือเผ่าพันธุ์หนึ่งๆนะคะความแข็งแรงของผู้หญิงจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอสามารถปกป้องตัวเองได้ไม่ให้เกิด Miscegenation หรือการปนเปื้อนทางเผ่าพันธุ์ซึ่งคุกคามอยู่ในดินแดนอนานิคมตลอดเวลาภาพของผู้หญิงที่ไปตั้งรกรากในดินแดนอนานิคมจึงต้องแกร่งแข็งแรงสู้กับธรรมชาติได้และนี่เป็นอาจจะมองได้ว่าลูซี่เองก็ติดอยู่กับมิธของการใช้พื้นที่ธรรมชาติตรงนี้ก็จะเห็นว่าเธอไม่ยอมไปเลยยังไงก็ไม่ไปนะคะซึ่งก็มีอินเทอร์เพรเทชั่นได้หลายแบบเ
ให้ลองมาดูความคิดโพสต์สภาไทยหลังจากที่มีการเลือกตั้งให้คนที่เป็นผิวสีหรือว่าคนที่เป็นแอฟริกันที่เป็นคนแอฟริกันได้มีสิทธิ์ในการตั้งพรรคการเมืองและมีการเลือกตั้งในสุดเนลสันแมนเดลาก็ได้รับเลือกตั้งนะคะและก็ประกาศนโยบายที่เพื่อจะแก้ปัญหาจากนโยบายผ่านทายมีประกาศความคิดเกี่ยวกับ The Rainbow Nation เอาละเราต้องเป็นประเทศแห่งความหลากหลายเราต้องยอมรับความแตกต่างให้ได้ผ่านโดยเฉพาะผ่านการมีศาลอันนี้นะคะคือไม่ใช่เป็นศาลเป็นคณะกรรมการความจริงและการปรองดองแห่งชาตินะคะซึ่งคณะกรรมการนี้เอาไว้ทำอะไรนะคะคณะกรรมการนี้มีไว้เพื่อที่จะให้คนที่เคยสมมติว่าเคยถูกคนขาวกระทำนะคะคนขาวก็จะสามารถคนดำคนนั้นก็จะสามารถออกมาแจ้งกับคณะกรรมการนี้ออกสื่อออกวิทยุโทรทัศน์พูดว่าฉันเคยโดนกระทำอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่มีล่ามนะคะสมมติว่าเขาพูดเป็นภาษาโชซ่าภาษาโฮซ่าก็จะมีล่ามมาคอยอธิบายว่าล่ามมาคอยแปลว่าคนนี้แปลพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรนะคะซึ่งล่ามพวกนี้เขาซัฟเฟอร์มากนะคะเขาต้องฟังเรื่องพวกนี้ทุกวันต้องพูดไปด้วยคือถ้าเกิดเป็นคนดำถูกกระทำมาพูดก็ได้หรือเป็นคนขาวอยากต้องการให้สังคมให้อภัยก็ออกพูดผ่านสื่ออันนี้ก็ได้ว่าผมเคยทำร้ายคนนู้นคนนี้ซึ่งที่เราเห็นบุรีถูกจุดไฟเผาอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็เป็นสิ่งที่คนขาวเคยทำกับคนดำมาก่อนทั้งนั้นนะคะนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นจริงแต่เรื่องนี้เหมือนตั้งคำถามว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะคะเราลองดูภาพโลกโพสต์สภาไทยของลูรีก่อนนะคะคือลูรีเริ่มรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วลูรีบอกว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าเพทรัสจะเป็นเพชรจะได้เวชจะได้มีรายได้แต่เพทรัสก็ไม่ใช่คนที่มาคอยช่วยอีกแล้วเพราะว่าเพทรัสเขามีได้แค่คำเดียวคำว่าเนเบอร์ตอนนี้มันมีความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะมันไม่ได้เป็นว่าคนขาวอยู่เหนือคนดำต้องมีการแบ่งแยกกันหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเพทรัสกลายเป็นเพื่อนบ้านมาอยู่ข้างๆเลย Petrus is a neighbor who at present happens to sell his labor because that is what suits him. It is a new world they live in. He and Lucy and Petrus knows it and he knows it. And Petrus knows that he knows it.นี่คือโลกใบใหม่นี่คือความกังวลของยูรีที่รู้สึกว่าเราจะมีไฟล์โลกใบใหม่นี้ยังไงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงมีทั้งเศรษฐกิจที่กำลังเปิดพื้นที่ให้กับคนดำเข้ามาคนดำขอโทษค่ะคนแอฟริกันนะคะคนแอฟริกันเผ่าต่างๆได้เข้ามาได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วในขณะที่คนขาวหรือว่าคนที่เป็นยูโรเปียนเซตเลอร์ที่เป็นลูกหลานยูโรเปียนเซตเลอร์ก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นแอนซายที่หรือความกังวลของตัวเองนะคะทีนี้ฉากนี้นะคะหลังจากกล่าวที่สามนี่เป็นการล้อเลียนขบวนการคณะกรรมการความจริงและการปรองดองแห่งชาตินะคะเพราะว่ามันเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆว่านี่คือการจัดฉากเขาพูดย้ำตลอดเวลาว่ามันมีลำดับวิธีการอย่างนี้นะ A B C D แล้วก็บอกแล้วก็ต้องพูดว่าแล้วยังจำได้ไหมคะจะมีคุณพี่ใส่เสื้อปกสีขาวที่คอยเน้นย้ำตลอดเวลาว่าต้องพูดนะลูรีต้องพูดให้ได้ต้องพูดออกมา The statement should come from him with his own words then we can see if it comes from his heartมันต้องออกมาจากใจสิแต่เราก็เห็นว่าดูรีก็ออกไปจากขบวนการนี้ไม่ได้สำนึกอะไรเลยใช่ไหมคะมันไม่เวิร์กนี่หนาเอาจริงๆ PRC จะทำไปทำไม PRC ก็มีทุกวันนะคะมีการนำเสนอออกข่าวออกสื่อแต่ว่าออกเปิดทีวีช่องไหนก็มีแล้วก็พูดผมทำคิดไปแล้วบลา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 แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้ขอมาดูประเด็นที่2บ้างนะคะใครที่ไม่คุ้นเคยกับเคยได้ยินคำว่า romanticism บ้างไหมเคยไม่คุ้นเคยไม่ค่อยได้อ่านอะไรอย่างนี้ไหมคะจะได้พูดถึงคร่าวๆโอเคค่ะromantic และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่18ต้นศตวรรษที่19นะคะซึ่งจะมีความคิดหลักๆสำคัญเกี่ยวกับการถกเถียงเรื่องธรรมชาติและสังคมหมายความว่ายังไงธรรมชาติและสังคมก็คือแน่นอนเขาบอกว่า society หรือสังคมนั้นมันคอร์รัป
มันทำให้คนเนี่ยแปดเปื้อนธรรมชาติทำให้คนเป็นอิสระธรรมชาติทำให้คนได้เรียนรู้จิตใจของตัวเองได้อยู่กับรากเหง้าได้อยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าธรรมชาติสังคมเราทำให้คนแปดเปื้อนนะฮะนอกจากนี้ยังมีนักเขียนหลายคนที่มองว่าธรรมชาติเป็นครูอย่างเช่นตัวละครอย่างเช่นวอร์สเวิร์ดที่ลูรีเขาได้พูดถึงไว้ว่าวอร์สเวิร์ด is being one of my master ถ้าจำได้ตอนแรกที่เขาคุยกับยายเมลานีเนี่ยนะคะแล้วเขาได้พูดในหนังสือได้พูดถึงว่าเขาได้อ่าน prelude ของวอร์สเวิร์ดprelude ได้เป็นงานเขียนกลอนยาวมากนะครับหลายเล่มมากๆซึ่งเขาเล่าชีวิตตัวเองเป็นกลอนแล้วพยายามจะบอกว่าชีวิตของเขาในธรรมชาติมันเป็นยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เวิร์สเวิร์ดได้ปีนเขาแล้วก็ไปเก็บมีคนดักนกไว้นะคะเขาก็ไปขโมยนกของคนที่ดักมาแต่เขากำลังจะปีนเขาต่อไปนะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็ตกเขากำลังจะตกเขาเขาไปคว้ากิ่งไม้มาได้ด้วยความตกใจเขาก็แงะหน้าขึ้นฟ้าก็เห็นพระจันทร์ดวงก็เริ่มในขณะที่กำลังมึนหัวอยู่เพราะรู้สึกว่าโอ้ธรรมชาติกำลังลงโทษเขาแล้วธรรมชาติกำลังทำร้ายเขากำลังลงโทษเขาแล้วซึ่งจริงๆมันก็แค่จะตกเขาหรือเปล่า คือในแง่หนึ่งเราก็พูดว่าเออมันก็ดูยิ่งใหญ่มากๆใช่ธรรมชาติให้บทเรียนกับเราอันนี้เราก็เคยได้ยินความคิดแบบนี้เยอะมากๆใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าเรากำลังเอาบทเรียนจากสังคมนี่แหละเข้าไปให้ธรรมชาติหมดเลยอะแม้กระทั่งว่าคุณจะตกเขาคุณบอกว่ามีพระจันทร์มีโอ้โหคุณก็เพอเจอร์ไปต่างๆนานานะคะใครเป็นแฟนคลับเวิร์สเวิร์ดจะเดินมาตอบว่ายินดีนะคะคำพูดหนึ่งที่เวิร์สเวิร์ดเขาชมมากๆเลยเขาบอกว่ากลอนที่ดีที่สุดมันต้องมาจาก spontaneous overflow powerful feeling มันต้องมาจากก้นบึ้งของจิตใจมันต้อง spontaneous มันต้องออกมาทันทีเพราะแต่จริงๆเขาไม่ได้ทันทีหรอกค่ะนางก็จะอ้างอิงนางก็ใช้เมมโมรีใช้ความทรงจำใช้กลอนเดฟเฟอร์ดิวเคยอ่านกลอนเดฟเฟอร์ดิวไหมคะจริงๆเธอก็ไปเที่ยวมาก่อนแล้วกลับมาหนึ่งอ๋อมีดอกเดฟเฟอร์ดิวบกไหวไปมาก็มาเขียนกลอนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเมื่อกี้ตัดมุมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากลอนของเวิร์สเวิร์ดเนี่ยคือมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของอะไรมันเกิดขึ้นฉับพลันทันทีแล้วเธอก็จะเน้นย้ำเรื่องของการคือในแง่หนึ่งเวอร์สวดเขาจะมองว่าไอ้วัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากๆในการที่คุณจะออกไปได้เรียนรู้โลกแล้วคุณจะอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากกว่าตอนโตที่คุณมาอยู่ในสังคมแล้วเขาถึงต้องย้อนกลับไปวัยเด็กย้อนกลับไปที่ความทรงจำเดิมๆอะไรพวกเนี้ยทีนี้เรามาดูอารมณ์ของลูรีบ้างลูรีนี่เขาโหสุดแสนที่จะเป็นคนที่บูชาโรแมนติซิซึมหรือว่าจินตนิยมออกมากๆแล้วลูรีก็ให้สารภาพกับคณะกรรมการ TRC ว่าอ๋อที่ทำเมลานีไป I became a servant of Eros ผมตกเป็นทาสของกามเทพครับซึ่งฟังขึ้นไหมคะมันคือเป็นคณะกรรมการก็จะอ้วกแตกแทนนะคะคือนี่คือเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะพูดว่าดีไซน์หรือว่าจิตหรือว่าความปรารถนาของเขาได้ถูกต้องผ่านการบอกว่าก็มนุษย์เราอยู่ในสังคมนี่มันถูกพันธนาการตลอดเวลาถ้าเรามีความปรารถนาเราก็ไม่ต้องควบคุมอะไรทั้งนั้นเราก็ต้องปล่อยมันไปแล้วเราก็เห็นผลของมันอย่างชัดเจนใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นชัดสุดๆคือพอลลัคจำพอลลัคใช่ไหมคะเด็กๆน้อยที่mentally หรือมีปัญหาทางจิตที่เขามาแอบดูลูซี่ตอนนั้นนะคะที่ใส่หมวกตลอดเวลานั่นก็คือเด็กที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้และนั่นก็คือเด็กที่โรแมนติกบูชานักหนาเป็นไงล่ะก็ไปด่าเขาเป็นแจ็คคอลเป็นไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่าอะไรนะคะแต่ว่านั่นแหละมันกลายเป็นว่าอ้าวดีไซน์ก็ต้องควบคุมหรือเปล่าคุณจะบอกว่าโรแมนติซึมให้ความสำคัญกับความปรารถนามากแต่หรือให้ขอโทษนะคะให้ความสำคัญกับอารมณ์มากมากแต่ว่าอารมณ์อะไรล่ะที่มันจะต้องผ่านการควบคุมหรือไม่ต้องควบคุมในขณะเดียวกันเรากลับไปที่ฉาก TRC ใหม่ฉากสอบสวน I've stated my position I am guilty of what of all that I am charged with guilty แปลว่าผิดใช่ไหมคะเวลาเราขึ้นศาลเราจะมีคำว่า guilty คุณทำความผิดแต่guiltyแปลว่า
ความรู้สึกผิดก็ได้ใช่ไหมคะเช่นเราไปเผลอทำจากการแม่แตะแล้วก็กิลที่ได้มันต้องขึ้นศาลใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าลูรีเขากิลที่แบบไหนกันแน่กิลที่แบบลีกอลพรอเซสเอาใช่เลยเขาเป็นคนทำเป็นเรปิสเขาข่มขืนเมลานีซึ่งอันนี้เป็นประเด็นนะคะถกเถียงได้ว่าข่มขืนหรือเขาไม่ได้ข่มขืนอันนี้แล้วแต่มันมีคนมองหลายแบบมากนะคะแต่เราเป็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยคำว่า guilty นี่มันน่าสงสัยเรามากๆว่าสรุปแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบไหนมันกลายเป็นว่าความรู้สึกของเราตลอดเวลาไม่ได้เป็น spontaneous อะไรขนาดนั้นนี่แปลว่าต้องมาเล่นอยู่ในฉากละครฉากนั้นหรือเปล่าทีนี้มาให้ดูsubline the sublime นิดนึงนะคะ the sublime หรือว่ามันเป็นส่วน the sublime นั้นเป็นความคิดromanticism อย่างหนึ่งก็คือว่า the sublime เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความกลัวว่าเราจะสูญเสียตัวเราเองไปแต่ในขณะเดียวกันอันนี้มันจะมีหลายนิยามมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดจะยึดนิยามเบอร์2เนี่ยนะคะมันจะเน้นระยะห่างด้วยเช่นอย่างภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ดังมากเวลาคุณเสิร์ชคำว่าสับลามคุณจะเจอรูปนี้ในขณะที่ตัวเอกเนี่ยหรือว่าเป็นภาพคนที่อยู่ในภาพเนี่ยเขายืนเด่นอยู่เนี่ยแต่เขามองเห็นทุกอย่างที่มันเวิ้งว้างเขารู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เหลือตัวเล็กนิดเดียวแต่ในขณะเดียวกันนั่นอาจจะหมายความว่าเขาเองเนี่ยรอดปลอดภัยจากอันตรายที่เขามองเห็นเพราะว่าเขาอยู่ห่างไกลจากมันนี่คือสับลามอาจจะเป็นการเสพอารมณ์ที่เข้มข้นมากๆแต่คุณปลอดภัยคุณไปยืนดูเสือโอ้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยแต่เสืออยู่ในกรงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปลอดภัยใช่ไหมคะอีกอย่างนึงอันนี้ข้างบนแล้วเป็นอีกนิยามนึงที่สับลามเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าเซนส์เพอร์เซปชันเกินกว่าการรับรู้ผ่านดวงตาผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5หรือว่าการรับรู้ผ่านเหตุผลเนี่ยนะคะทีนี้การมองว่าอะไรเป็นสับลามเนี่ยมันแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากจินตนาการของเราแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็น egotistical sublime คือเป็นสับลามที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราเองมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นอื่นที่เรากำลังมองอยู่หรือแม้กระทั่งว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นความคิดส่วนใหญ่มันอยู่ตัวเราเองคือกวีโรแมนติกนี่มันมีความขัดแย้งตรงที่ว่าโรแมนติกเขาออกไปหาธรรมชาติใช่ไหมคะออกไปพบเจอธรรมชาติไปเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเองเพราะนั่นหมายความว่าคุณมองเห็นตัวเองในธรรมชาติทันไหมคะคือมันก็เลยเป็นที่ใช้คำว่าโซเลสซิสม์นี่คือเป็นความคิดของไบร์ของเชลลี่ที่เป็นหนึ่งในกวีโรแมนติกอังกฤษที่เขาจะเป็นแบบนี้เขาจะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาหลายคนรำคาญรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่เริ่มเถียงถึงตัวเองสักทีนะคะจินตนาการก็เลยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับพวกโรแมนติกจินตนาการให้กับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้มันเกิดความงดงามหรือเกิดความทรงจำอะไรต่างๆนี่นะคะและแน่นอนค่ะมันเป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นจากติอาเตอร์หรือสิ่งที่เป็นอื่นเช่นเวิร์สบวชไปเจอขอทานหรือไปเจอเด็กสาวบ้านไร่ก็เขียนกลอนขึ้นมาที่กลอนนั้นก็ชื่อลูซี่นะคะลูซี่เกรย์ที่ให้อ่านเดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงทีหลังเพราะคิดว่าจะไม่ได้มีคนอ่านมานะคะขอบคุณค่ะที่อ่านมาดีใจมากทีนี้ลองดูคำบรรยายของ Wordsworth นิดนึงนะคะ Wordsworth เขาขอโทษค่ะของดูรีเขาสอน Wordsworth เป็นกลอนเกี่ยวกับภูเทือกเขาแอลป์พอเขากำลังบรรยายว่า Wordsworth ไปภูเทือกเขาแอลป์แล้วก็โอ้โหนึกว่ามันจะสวยเหมือนที่คิดมันไม่สวยเลยทำไมต้องมีดวงตาอันนี้ไว้ด้วยเนี่ยดวงตาเนี่ยมองไปเนี่ยก็เจอแต่สิ่งที่มันไม่สวยอย่างที่คิดกลายเป็นเขาเคลอะๆอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้สวยงามทะมึนอย่างที่จินตนาการไว้ใช่ไหมคะทีนี้Wordsworthเขาก็พยายามจะบอกว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างภาพในใจกับสิ่งที่เราเห็นนี่คือสิ่งที่ลูรีสรุป but nowDo you truly wish to see the beloved in the cold clarity of the visual apparatus? It may be in your better interest to throw a veil over the gaze so as to keep her alive,
in her archetype of goddess platform เนี่ยถ้าเกิดเรามีแฟนอ่ะเราจะยอมให้เขากลายเป็นนำเสนอตัวของเป็นความจริงที่มันเย็นชาและผ่านไอ้ visual apparatus ไอ้เครื่องช่วยมองไอ้ดวงตาของเราไหมหรือว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะหาอะไรสักอย่างไปคลุมไว้ให้เขาอยู่ในรูปลักษณ์ของเทพธิดาหรือรูปลักษณ์ที่มันสวยงามตลอดไปซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเวิร์ดสวดมากเกี่ยวข้องกับลูรีมากๆเลยนะคะถ้าเราอ่านเราจะเห็นว่าลูรีจินตนาการตลอดเวลาลูรีคิดแทนเมลานีตลอดเวลาม ันเป็นผ่านการโรแมนติไซส์ตัวเมลานีเช่นตอนที่โทรศัพท์คุยเมลานีเมโลดี้ A meretricious rhyme Not a good name for her Shifty accentMelanie, the dark one. ไปเปลี่ยนชื่อเขาทำไมมันไม่มีความจำเป็นอะไรทั้งนั้นนี่มันกลายเป็นว่าคุณจินตนาการคุณทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่คุณจะปรารถนาได้หรือเป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจแล้วมันกลายว่าคุณสามารถใช้เขาได้นี่เป็นคีย์สำคัญมากๆไม่ใช่แค่กับลูรีกับเมลานีแต่นี่ไปถึงประวัติศาสตร์ของการเขียนวรรณกรรมในแอฟริกาใต้เลยที่คุณจะเลือกที่จะบรรยายให้มันสวยงามเต็มไปด้วยสัตว์เพื่อที่จะให้คุณพอใจและเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ที่คุณจะได้เข้าไปล่าสัตว์ได้เข้าไปเก็บเกี่ยวได้หรือบรรยายอีกแบบนึงเพื่อที่จะให้เราได้เข้าไปช่วยเหลือในเครื่องหมายคำพูดนะคะนี่คือเป็นนี่มันมาจากวิธีการอธิบายหรือวิธีคิดของลูรีทั้งนั้นนี่ถึงเป็นเทคนิคของคุตซี่ที่ให้ลูรีเนี่ยเล่าเรื่องตลอดเวลาผ่านจิตเราจะเห็นจินตนาการของลูรีพูดอะไรก็ไม่รู้มากมายเวลาบรรยายฉากหรืออย่างฉากที่เขามีอะไรกันนะคะซึ่งมันน่าตั้งคำถามมากว่ามันคืออะไรคำบรรยายของลูรีก็คือบอกว่า on the living room floor to the sound of rain pattering against the windows he makes love to her มันจะต้องบอกฉากแล้วมีฝนตกแล้วก็ต้องมีบนพื้นต้องเน้นความโรแมนติกว่าโอ้โหเรารักกันมากในบนพื้นไม่ต้องเข้าไปถึงห้องนอนนี่มันเป็นการพยายามจะแสดงให้เห็นว่าภาพนี้โอ้โหเป็นการมิวสิกวิดีโอหรือว่าหนังรักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งเราจริงๆมันจะยิ่งเห็นว่าเมลานีเธอเนี่ยทุกข์ดูคือมันนี่แล้วแต่คนตีความว่าจะตีความเห็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นดีเบตตอนที่เรียนเทคนี้กันที่นู่นเขาก็เป็นมองว่าเป็นดีเบตว่ามันมีเรฟจริงๆมันไม่มีกันแน่หรือว่ามันมีเรฟด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่เรฟด้วยมันก็ไม่ได้มีแค่ขังเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะทีนี้ประเด็นที่สามกับโรแมนติซิซึมน่าสนใจคือไบรอนิกฮีโร่ไบรอนเนี่ยเป็นกวีโรแมนติกอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างจะดังพูดถึงรู้จักไบรอนกันไหมคะพูดถึงไบรอนจะนึกถึงอะไรก่อนคะพูดถึงอะไรคะคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ทำไมนึกถึงคาเฟ่นะคะมีคนอื่นไหมคะไม่ค่ะตายค่ะที่สงครามกรีกค่ะเพราะว่าเจ้าชู้หลอกว่าเจ้าชู้อยู่ค่ะมีอะไรกับญาติตัวเองค่ะถูกต้องค่ะมีอะไรกับญาติตัวเองมั่นกับญาติตัวเองด้วยออกัสตาไม่เกี่ยวนะคะเราไม่ต้องมาเล่าประวัติไบรอนกันนะคะแต่ที่แน่ๆคือไบรอนได้สร้างตัวละครขึ้นมาเป็นลักษณะหนึ่งในจำนวนในกลอนจำนวนมากของเขาที่ตอนหลังถูกเรียกว่าเป็นไบรอนิกฮีโร่นี่คือเป็นลักษณะที่พอสรุปได้นะคะเช่นเขาอาจจะมีถูกมองว่าเป็นเอาท์คาสนะคะเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะซีนิคอลคือเหยียดหยามโลกตลอดเวลามันรู้สึกว่า culture วัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นี่มันบีมันทำลายเขาหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ self destructive แล้วมีปัญหามี trouble past มีปัญหาในอดีตมาก่อนแล้วก็มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจเลยคือเหมือนเป็นคนเลวๆแต่ก็เท่ในเวลาเดียวกันนะคะคือจะว่าอย่างก็ได้พูดอย่างนี้คนก็จะวิ่งมาตบนะคะจริงฉันชอบไปรอนิกฮีโร่ตามสบายนะคะนี่คือเป็นจุดที่น่าสนใจมากคือบอกว่า treated as outcast and yet misanthropic คือเป็น outcast คือคนก็ไม่เอาแต่เขาก็ไม่เอาคนน่ะซึ่งเราจะเห็นตัวละครแบบนี้ในกลอนไบรอนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวรรณกรรมลึกลับจากนั้นด้วยอย่างเอ็ดเวิร์ดโรเชสเตอร์แห่งเจนแอร์ก็เป็นไบรอนิกฮีโร่อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะกราดเขาเป็นไมเคิลฟาสเบนเดอร์นะคะทีนี้เราลองดูนิดนึงนะคะ
ขาพูดถึงอันนี้เราเห็นฉากนี้เราน่าจะทำได้เป็นฉากที่ไรอันที่เป็นแฟนของเมลานีซึ่งก็น่าจะเป็นแฟนแหละเราก็ตอบเราก็คือเราก็มองผ่านสายตาลูรีหมดเราก็จะตอบไม่ได้แต่ที่แน่คือเขาเข้ามาซิทอินวิชาโรแมนติซิซึมซึ่งตัวลูรีกำลังสอนลาร่าเทลที่เป็นกลอนเกี่ยวกับซาตานอยู่นะครับสำหรับซาตานเวอร์ชั่นของไบรอนก็สุดแสบแต่จะเหมือนไบรอนฮีโร่เหยียบยันคนเข้าใครไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะOn the contrary, we are invited to understand and sympathize, but there is a limit to sympathy, for though he lives among us, he is not one of us. He is exactly what he calls himself, a thing that is a monster. นี่แสดงให้เห็นถึงความคิดของลูรีว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นใจสิ่งที่แตกต่างจากเราได้เลยซึ่งทั้งหมดที่เป็นผจญภัยตอนท้ายเนี่ยน่าเป็นบททดสอบความคำพูดของลูรีเลยว่าคุณหมาที่ไม่ใช่หมาที่สวยๆหรือหมาพิการเนี่ยลูรีเขาก็เห็นใจคือไอ้เรื่องซิมพาธีกับลูรีเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาดิสคัสในพาร์ทที่พูดถึงไรทิงแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องคือคำว่า grace ในคำพระคัมภีร์ Bible ถ้าเกิดเคยได้ยิน God's grace เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แบบพรที่พระเจ้าให้หรือที่ไม่ต้องร้องขออย่างเช่นคนตาบอดก็ตาดีขึ้นมาแต่พอมีคำว่า disgrace เอามาน่าคิดแหละถ้าเรารู้เราจะบอกว่าที่มาของคำว่า disgrace ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่านี่มันเป็นการเล่นคำถ้าเกิดเรา disgrace แปลว่าไม่มี graceขึ้นมาหมายความว่าอะไรสำหรับประโยคนี้มันอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าลูรีคนเลือกที่รักมักที่ชังก็ซิมพาไทส์จะพอพวกตัวเองสิจะไปซิมพาไทส์อะไรกับคนอื่นซิมพาไทส์ทำไมซิมพาไทส์ไม่ได้หรอกนี่มันกลายเป็นว่ามันไม่มีเกรซเกิดขึ้นซึ่งความเรื่องนี้มันดำเนินไปเรื่อยๆเราจะยิ่งเห็นปัญหาเรื่องนี้คือการแก้ปัญหาอย่างเช่นไรอันในตอนจบที่เขาบอกตอนท้ายๆที่เขาบอกว่าอาจารย์ก็ไปเหอะไปอยู่กับพวกอาจารย์นะมันกลายว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วหรอมันกลายว่าเราอยู่กันไม่ได้เลยเราต่อรองเราพูดคุยกันไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวและที่สำคัญเรื่องนี้เป็นประเด็นของความรู้สึกผิดและ forgiveness ใช่ไหมคะทางเรื่องเนี่ยแม้กระทั่งการที่ลูรีเนี่ยขับรถมาที่บ้านของไอของพวกไอแซคเพื่อจะมาขอโทษเนี่ยเขาต้องการคน forgive แต่ถ้ามันไม่มี grace มันไม่มี God แล้วใครจะ forgiveอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆของเรื่องนี้นะครับอันนี้ขอแทรกประเด็นนี้นิดนึงเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้ที่ว่ามันมีตัวละครที่มีลักษณะเป็นนอนฮิวแมนหรือซับฮิวแมนเยอะมากคือเราจะเห็นลูรีเนี่ยใช้อำนาจหรือว่ามองคนเหล่านี้เนี่ยเป็นไม่ต่ำกว่าคนหรือว่าไม่หรือว่ามีด้อยค่ากว่าคนเนี่ย prostitute หรือว่า slave หรือว่า servant อะไรก็แล้วแต่เขาเหมือนกับโรบอทถูกไหมคะเขาทำตามออเดอร์ของเราแต่ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเราจะเห็นชัดมากๆว่าลูรีเนี่ยเลือกใช้บริการของคุณโสเภณีในเรื่องซึ่งไม่ได้บอกชื่อในหนังสือเขาชื่อโสรยานะคะคือเวลาเลคเชอร์ตอนเรียนก็เขียนว่าโสรยาตลอดนะคะเป็นมันโสรยาสันสนีนะคะเอโสรยาเนี่ยเขาก็จะคือในเรื่องการความสัมพันธ์เนี่ยมันถูกบรรยายด้วยประโยคสั้นตลอดเวลาแล้วบอกว่ามันมีการนัดหมายมันเหมือนกับธุรกิจมากๆนะคะมันกลายเป็นว่ามันถูกไอ้ความสัมพันธ์ของคนนี่มันถูกลดทอนคุณค่าไปแล้วหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีตัวละครซึ่งตัวละครทั้งหมดนี้เป็นทุกอย่างพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกโรแมนติกในชื่นชมบูชามากๆอย่างเช่นสาวหรือเด็กนะคะแต่แน่นอนแหละว่าเด็กเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่โรแมนติกเขาเขียนกลอนไม่ได้เหมือนกับกลอนลูซี่เกรย์ที่ได้อ่านมาจำได้ใช่ไหมคะว่าลูซี่เกรย์ก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่มันเกิดพายุหิมะขึ้นมาแล้วแม่ลูซี่เกรย์ก็หลุดเข้าไปในพายุหิมะซึ่งอาจจะตื่นเต้นกับไอ้พายุหิมะอันนี้แล้วสุดท้ายแล้วเธอก็หายไปไม่เจอรอยเท้าเธออีกนะคะซึ่งมันก็น่าซึ่งนั่นคือเป็นภาพของเด็กที่น่าสงสารน่าเห็นใจอะไรก็แล้วแต่แบบก็ไม่ใช่อย่างเหมือนเด็กอย่างคอนลัสติ
มันไม่เหมือนกันทุกอย่างที่คุตซี่ขอโทษค่ะทุกอย่างที่ลูรีเจอเนี่ยมันเป็นการทดสอบความคิดเรื่องโรแมนติกทั้งนั้นมันกลายว่าโรแมนติกมันไม่เวิร์กที่นี่มันใช้ไม่ได้ซึ่งโรแมนติกส่วนหนึ่งมันเคยเป็นความคิดที่เอาไว้ใช้จัดการพื้นที่อาณานิคมเพื่อให้อยู่ใต้อาณาของอังกฤษเองเนี่ยมันกลายว่ามันใช้ไม่ได้หมดแล้วมันพังหมดแล้วคุณจะทำยังไงที่เพื่อที่จะให้คุณอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่คุณจะต้องเลิกมีความคิดชุดนี้หรือเปล่าทีนี้เรามาดูภาพเหตุการณ์นี้เป็นไม่ได้อยู่ในหนังนะคะเป็นตอนที่ลูซี่กับเดวิดเนี่ยขับรถแล้วก็ผ่านป้ายที่บอกว่าให้ไปตัดต้นตัดดอกไม้แล้วก็ตัดต้นปรงซีแคทนั่นคือต้นปรงได้นะคะซึ่งคุณพ่อรู้เรื่องขึ้นมา sea cats I thought sea cats were illegal เอ้ยต้นโปร่งเหรอพ่อว่าต้นโปร่งมันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ it's illegal to dig them up in the wild I grow them from seed I'll show you ไม่เป็นไรอ๋อไม่ผิดหรอกผิดแล้วไปผิดแล้วไปขุดออกมาจากในป่านี่ไม่ได้ขุดจากในป่าปลูกเองเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นภาพของcultivator หรือภาพของผู้สร้างพื้นที่ธรรมชาติเองตามนี่ก็เป็นภาพของโคโลนไนเซอร์ที่ชัดมากๆหรือภาพของผู้ล่าอาณานิคมที่ชัดมากๆในการที่เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่และอ้างสิทธิ์ในสิ่งของธรรมชาติเหล่านั้นเขาปลูกเองเขาไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่นั่นก็คือเป็นการที่เขาได้ไปแปลงพื้นที่ตั้งแต่เขาเริ่มปลูกแล้วถูกไหมคะอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงขอโทษทีเพิ่งนึกได้นะคะคำว่า cultivator มันเล่นกับคำว่า culture ด้วยคำว่า cultivate มันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าเป็นการเก็บเกี่ยวปลูกพืชผักผลไม้แต่มันมีความหมายในเชิงของการหมายในเชิงของการปลูกฝังวัฒนธรรมด้วยซึ่งมันเป็นกลายเป็นว่าความชอบธรรมอย่างหนึ่งของคนขาวในการเข้าไปในพื้นที่ของคนแอฟริกันหรือเผ่าต่างๆก็เพื่อที่จะไปสร้าง cultureให้กับเขาทำให้เขามีวัฒนธรรมผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะการเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงให้พื้นที่ธรรมชาติเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์กับคนขาวนะคะทีนี้ลองมาดูฉากนี้จำได้ไหมคะที่เขาอยู่ตะเนเชียหรือการุณยฆาตมาเบฟชอเว็บชอเขาพูดขึ้นมาบอกว่า the trouble is there are just too many of them they don't understand it of course and we have no ways of telling them คือเขากำลังพูดว่าหมาเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากเกินไปจริงๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องฆ่ามันเนี่ยนะคะ they don't think it's a bad thing to have lots of offspring คือเด็กคือสัตว์ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คนเนี่ยคิดซึ่งไอ้การที่มันมีการยูเทเนเชียหรือการฆ่าหมาเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความเห็นอกถูกลูรีก็เห็นอกเห็นใจชาวบ้านเป็นขึ้นมาผ่านเราจำได้ไหมคะทุกคนพอเขาฉีดหมาตัวนั้นเสร็จแล้วอ๋ออันนี้พูดนิดนึงใครที่สนใจเรื่องสัตว์บอกนิดนึงนะคะเรื่องนี้ไม่มี animal cruelty เลยในหนังเนี่ยนะคะไม่มีจริงนะคะเป็นการแสดงทั้งหมดเลยเขาฝึกสัตว์ได้แล้วนะคะให้สลบหลับอะไรทำได้หมดนะคะอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆนะคะแล้วก็ที่บางหลายๆฉากที่เป็นแผลแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ทั้งนั้นนะคะไม่มีหมาตัวไหนหรือแพะตัวไหนได้รับบาดเจ็บทั้งนั้นนะคะทีนี้พูดเพิ่มเติมนิดนึงว่าณจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆว่าทำไมลูรีถึงจู่ๆก็มีซิมพาธีขึ้นมาในฉากตอนที่เขาจะรักษาแพะแล้วสุดท้ายก็แพะก็โดนล่าออกไปคุณเดฟชอก็พูดสงสารอะไรเงี้ยนะคะแล้วจู่ๆลูรีก็พูดขึ้นมา he surprised he is surprised เขาตกใจด้วยซ้ำที่เขาปลอบเดฟชอได้โอ้ทำไมจู่ๆเขาปลอบเดฟชอขึ้นมาทั้งถ้าตอนแรกถ้าอ่านจะจำได้เลยว่าเขาไม่ได้ชอบเดฟชอเลยเพราะว่าผู้หญิงถ้าไม่สวยจะเกิดมาทำไมโอ้ฟังแล้วอยากตบขึ้นมาทันทีเลยผู้หญิงไม่สวยจะเกิดมาทำไมใช่ไหมคะแต่นี่มันกลายเป็นว่าเขารู้สึกสงสารเบฟชอขึ้นมาเออไม่เป็นไรหรอกเขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าเกิดมาก็ต้องเป็นแบบนี้คือพยายามที่จะปลอบใจทั้งจู่ๆซิมพาธีมันงอกขึ้นมาเองเฉยๆซึ่งจริงๆอันนี้มันน่าคิดมากๆว่าแอนิมอลเนี่ยมันเข้าทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงผ่านการเห็นความเหมือนและความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์
แต่เป็นความมันทำให้เห็นความเหมือนที่มันน่าสงสารน่าเห็นใจทำไมเขาต้องมาตายมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่สำคัญมันกำลังเล่นล้อกับความคิดเรื่องดีไซน์ของดูรีจำได้ไหมคะตอนที่ดูรีพาหมาไปเดินเล่นกับลูซี่สองคนก่อนจะเกิดเหตุการณ์มนุษย์สามคนมาบุกจำได้ไหมคะตอนนั้นน่าจะเป็นฉากที่ลูรีพูดขึ้นมาว่าจำได้ไหมข้างบ้านเรามีโกลเด้นรีทรีเวอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวผู้แล้วก็เขาก็ผูกไว้พอเห็นตัวเมียก็เคี่ยนใหญ่เลยจนสุดท้ายเจอมันแปลว่ามันกลัวมันเกลียดเนเจอร์ของมันเองซึ่งมันน่าคิดมากๆว่าจริงๆแล้วเป็นความคิดของมันเป็นหมาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่ามันเป็นความคิดของเราที่พยายามที่จะใส่เข้าไปในอธิบายตัวหมากลายว่าลูรีมายืน justify หรือว่ามาสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเองผ่านการบอกว่า if the animal can do it I can do it too กลายว่าถ้าสัตว์ทำได้คนก็ต้องทำได้ซึ่งมันถ้าเกิดทำอะไรได้ก็ทำก็ไม่มีวัฒนธรรมก็ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ควบคุมความสัมพันธ์แล้วจะทำอะไรก็ทำมันกลายเป็นว่านั่นคือเป็นสัตว์ที่เป็นเมทาฟอร์หรือสัตว์ที่เป็นความเปรียบไม่ใช่อธิบายไอ้ความปรารถนาของลูรีเองในขณะที่สัตว์ตรงนี้สัตว์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ลูรีเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสัตว์จินตนาการกับสัตว์จริงๆแล้วทำให้เขาเกิดมองเห็นไอ้ความเกิดความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันทุกข์มันเศร้ามันเสียใจอะไรก็แล้วทีนี้มาดูวิธีเขียนของพุทซี่นี้เป็นนักเขียนที่ค่อนข้างจะอัจฉริยะแล้วก็ฉลาดมากหลายคนบอกว่าไอ้นี่ดิฉันมโนขึ้นมาหรือเปล่าไม่ได้มโนนะคะเพราะว่าเขาก็เขียนพูดถึงการวิธีการเขียนไว้ในบทความของเขานะคะนี่เขาเรียกว่า counter voice หรือ middle voice เนี่ยนะคะคือมันจะมี he เขาใช้ he แทนที่จะใช้ you หรือ I นะคะคือแทนที่ narrator จะเป็น I แล้วก็ไปเป็น he แต่ว่ามันไม่ได้เป็น he เฉยๆเป็น he เลือกไหนก็เล่าได้เป็น he ที่เป็น present tense พอมันเป็น he ก็เหมือนว่ามันกล่าวถึงมาแล้วถูกไหมคะใครก็ไม่รู้สักคนอ่ะเหมือนว่าเราเข้ามาตอนตรงกลางของชีวิตเขาแต่พอมันเป็น present tense อ้าวมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะสิอ้าวแล้วสรุปแล้วมันเป็นอดีตหรือว่ามันเป็นปัจจุบันกันแน่ตรงนี้มันทำให้เกิดบางคนก็สันนิษฐานว่ามันเกิด double consciousness ก็คือเกิดความระแวงระวังบางอย่างขึ้นมาว่าเท็กซ์นี้มันกำลังจะเล่นอะไรกับเราแล้วในขณะที่ตัวละครเป็นฮีถูกผลักออกไปไม่ไอที่เราจะไอดีนติฟายได้มันเป็นฮีมันถูกผลักไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฮีนี้มันจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเราก็ไม่รู้มันทำให้เรารู้สึกว่าต้องระแวงระวังตัวละครนี้เป็นพิเศษมันเกิดช่องว่างบางอย่างเกิดขึ้นและจุดที่น่าสนใจมากจุดนึงคือลูรีเหมือนจะเป็นแนร์เรเตอร์แต่ไม่เป็นแนร์เรเตอร์ลูรีเป็นโฟคัลไลเซอร์แปลว่าอะไรโฟคัลไลเซอร์ก็คือเขาเป็นคนพาเราไปยังจุดต่างๆค่ะคนพาเราไปยังจุดต่างๆนี่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเล่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปบ้างเพราะเขาก็ไม่รู้มันถึงเป็นเพรสเซนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่รู้มันกลายเป็นว่ามีแนร์เรเตอร์อยู่แต่นายเตอร์ไม่พูดอะไรเลยแล้วนายเตอร์กำลังพาเรามาดูชีวิตของคนนี้แล้วมันเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วไอ้ช่องว่างนี้มันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า counter voice หรือสิ่งที่มันเป็นการตอบเป็นเสียงที่เข้ามาต้านเสียงของลูรีเองคือเป็นการเพิ่มพื้นที่ความเงียบให้กับเท็กซ์มันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแปลกๆทำไมมันคิดอย่างนี้นะคะ the writing reflects itself instead of showing the other คือมันกลายเป็นว่า writing เนี่ยมันถูกบันทอนตัวเองแทนที่มันจะบอกว่ามันมีอำนาจในการอธิบายสิ่งที่เป็นอื่นมันกลายเป็นว่ามันเองก็มีปัญหาคนเล่าคนพูดคนที่พาเราไปจนจุดต่างๆก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เขาเห็นเองได้หรืออธิบายได้แล้วก็ล้มเหลวฉากที่ค่อนข้างจะมาสะท้อนตัวเรื่องเองก็คือฉากที่เขาอยู่ในห้องเรียนจริงถ้ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยก็น่าจะเข้าใจประโยคนี้นะคะเราพูดนะคะเด็กก็ไม่ตอบเราเลยนะคะenough is sick of the sound of his own voice นะคะรำคาญเสียงตัวเองนะคะซึ่งนี่มันกลายเป็นว่าไอ้เทคนิคเนี้ยเรายัง despise ตัวเองเราต้องอยู่กับตัวเองพอลูรีเขาอยู่กับตัวเองนี่หรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เผชิญหน้ากับ guilt
รือความรู้สึกผิดของเขาที่พูดถึงเรื่องโฟซึ่งเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งของคุณซี่ที่ค่อนข้างจะท้าทายมากๆเนี่ยนะคะเพราะโฟเนี่ยเล่นกับเรื่องนี้โดยตรงมีแต่เสียงของซูซานบาร์ทันทางเรื่องตอนที่อ่านจบเนี่ยอยากไปอยู่ที่เงียบๆทันทีเลยค่ะเพราะมีแต่เสียงอย่างเงี้ยพูดและที่สำคัญเธอไม่เงียบแต่ถ้าแต่เธออยากจะให้ตัวละครในเรื่องตัวหนึ่งพูดแต่เขาพูดไม่ได้เขาไม่มีลิ้นแล้วเขาเป็นคนแอฟริกันแอฟริกันหรือเปล่าผมไม่รู้แอฟริกันหรือว่าเป็นอเมริกาใต้อะไรสักอย่างนะคะถ้ารู้จักเรื่องโรบินสันครูโซไหมคะซันครูโซจะมีท่าชื่อฟรายเดย์อันนี้ก็เป็นฟรายเดย์เหมือนกันคือก็เหตุการณ์เหมือนกับครูโซรู้อย่างแต่ว่ามียายคนนี้ซูซานบาร์เทิลเรือแตกแล้วก็ติดเกาะนี้พอดีนะคะแล้วเธอก็พยายามจะสอนภาษาให้กับฟรายเดย์โอ้สอนใหญ่เลยเนี่ยนะฟรายเดย์เนี่ยมันเขียนอย่างนี้อย่างนี้พูดอย่างนี้ฟรายเดย์ทำไมเธอไม่พูดล่ะฉันอยากรู้เรื่องของเธอมากเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องนะคะเราจะได้ยินเสียงไฟเลยนะคะชาติหน้านะคะเราถึงจะได้ยินทำไมที่ทำได้ยินถ้าเราไม่เงียบนี่เป็นสิ่งที่คุณซี่เขาต้องการจะบอกนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วคุณซี่ก็พูดต่อไปถึงประเด็นของเรือนร่างที่สามารถพูดได้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากๆถ้าอยากลองอ่านดูนะแต่เราค่อนข้างจะท้าทายทีเดียวนะคะทีนี้ Counter Voice มันนำมาสู่ Sympathy ได้ยังไงนะคะคือแน่นอนมันเปิดอย่างที่บอกว่ามันเปิดช่องให้มันเกิดเสียงที่มาต้านเสียงต้านตัว Focalizer ของเราแล้วเนี่ยแล้วก็จะนำไปสู่โอกาสที่จะให้เราได้ทำความเข้าใจหรือโอกาสที่จะให้เราได้เห็นใจสิ่งที่เป็น The Other เพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันผิดหมดอ่ะมันก็ต้องโอเคฉันผิดโอเคฉันเงียบก็ได้ฉันจะได้รู้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นะคะและที่สำคัญซิมพาธีที่มันมาเองนี่แหละมันเป็นโรแมนติกมันไม่ได้หายไปไหนตอนจบโรแมนติกมันก็ไม่ไปแต่มันอยู่ในรูปของ spontaneous feeling คือมันออกมาแบบที่โดยที่ไม่ได้รู้ตัวเพราะว่าเรามันต้องออกมาเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ติอาเตอร์ว่าติอาเตอร์คืออะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าเราไปคอยพูดใส่และอธิบายมันตลอดเวลาคิดแทนว่าเดี๋ยวชาวนาเขาเป็นอย่างนี้เนาะชาวสวนยางก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ไปคิดแทนเขานะคะแทนที่จะเป็นออกฟิลนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะถ้าเราจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงส่วนหนึ่งก็ต้องผ่านการลงไปพูดลงไปคุยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนเรื่องนี้อาจจะมองให้ซันเซ็ตแอดเดอะกรอฟซาลอนคือนั่นก็คือละครเวทีที่ใหญ่เมลานีเป็นเล่นนะคะเรื่องนี้ชื่อนี้คือจุดประสงค์ของละครเรื่องนี้เนี่ยคือเขาบอกว่า Catharsis seems to be the presiding principle all the costs and all prejudices brought into the light of day and washed away in gales of laughter คือมันกลายเป็นว่าเอ้นี่คือเป็นความฝันของโลกโพสต์ผ่าทายเลยโอ้มันไม่ต้องไปอะไรที่มันผิดพลาดไปในอดีตที่เคยทำร้ายกันมาก่อนเนี่ยนะไม่มีจบไปแล้วเรามาหัวเราะกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นเสียงหัวเราะตลอดเวลาที่มียายกระเทยหนึ่งคนนะคะต้องรวมเป็นการเห็นดูเป็นกระเทยร่างใหญ่ซึ่งเพื่อเน้นความตลกนะคะแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายผู้หญิงสองคนคนดำคนหนึ่งคนขาวคนหนึ่งแล้วคนขาวบอกเออเอาฉันเอาสีขาวคนนึงเอาสีดำจำไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นการล้อเลียนสเตอริโอไทป์เหมือนจะพยายามล้อเลียนสเตอริโอไทป์แต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำว่าโอเควรรณคดีจำพวกนี้มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันพยายามช่วยแก้ปัญหาแต่คุณซี่ก็อาจจะบอกหรือเปล่ามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆเพราะว่ามันอาจจะแค่สลับไปสลับมาหรือมันแค่ทำให้มันตลกเฉยๆทีนี้เรามาดูงานเขียนอีกชิ้นนึงนะคะต่อเลยค่ะงานที่คุณลูรีเขาขนไปทำงานด้วยเนี่ยนะคะตอนที่เขาอยู่กับลูกสาวเนี่ยก็คือเขาตกเป็นโอเปร่าชื่อ Byron in Italy เป็นเหตุการณ์ที่ Byron กับเทเรซ่าคือเป็นชื่อแฟนของ Byron ในตอนที่เขาไปอยู่อิตาลีนะคะได้ที่เขาได้เขียนแล้วก็เขียนให้ตัวเทเรซ่าเนี่ยคร่ำครวญออกมาหา Byron Mio Byron นะครับพูดแต่งภาษาอิตาเลียนนะคะนางเขียนภาษาอิตาเลียนได้นะคะหนังสือเนี่ยแล้วตัวที่น่าสนใจมากๆคือว่าตอนท้ายเรื่องหลังจากที่จำได้ไหมคะพอ
ทะเลาะกับลูกแล้วก็ลูลูรีก็บอกโอเคฉันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็ไปบีเอาแบนโจซึ่งแบนโจนี้ซื้อให้ลูซี่ตอนลูซี่เด็กๆเอาไปเดินงานวัดงานเขาขับไม่ใช่งานวัดคงจะเป็นเดินตลาดอะไรนี้นะคะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆงานวัดนะคะไปซื้อแล้วเป็นแบนโจของแป๋งน่ารักดีอะไรอย่างนี้ก็ซื้อมาให้ลูกสาวกลายว่าแบนโจของแป๋งเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นแบนโจจริงๆเนี่ยมันกลายว่ามันเข้ามาช่วยลูรีในการเขียนงานและยิ่งลูรีเขียนดูรีก็เริ่มไปเอ็นดีไฟตัวเองกับเทเรซ่าคือตอนแรกจะเขียนให้ว่าเทเรซ่ากับไบรอนโต้ตอบกันไบรอนตายไปแล้วอยู่ในนรกแล้วแม่เทเรซ่าก็ไม่รู้นะคะเธอก็มาดีดแบนโจนร้องคร่ำครวญถึงไบรอนก็ส่งเสียงมาจากในนรกนะคะนี่เป็นวิธีเขียนของตลาดก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เวิร์กแฮก็เลยเริ่มเขียนให้ตัวไบรอนให้เทเรซ่าเนี่ยคอยป้อนคำทุกครั้งเวลาที่ไบรอนพูดขึ้นมาเนี่ยมันแววมันไม่แทบจะไม่ได้กินเลยจนเทเรซ่าต้องค่อยๆพูดให้ไบรอนพูดสิ่งที่ไบรอนพูดอีกครั้งหนึ่งด้วยการนี่มันเป็นการอธิบายบีอาร์เตอร์หรือเปล่าการอธิบายสิ่งที่มันโหอยู่ห่างไกลกับเรามากๆเราไม่หวั่นเข้าใจเขาได้เลยเนี่ยมันเป็นการอธิบายแบบที่คุณพูดอยู่คนเดียวหรือแล้วคุณไม่ฟังหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องใช้จินตนาการของคุณเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยแทรกซึมและเป็นทุกตัวละครได้เดี๋ยวหลังจากที่เขาเริ่มเขียนไปสักพักนะคะเขาก็จะไปมีอะไรกับเบฟชอร์ถ้าเราจำได้เขาเขียนอยู่ก็มีเสียงคุณแพทริสตัดต้นไม้นะคะมาแทรกสมาธิขัดสมาธิเขาตลอดเวลานะคะแล้วพอกลับมาเทเรซ่าจากเดิมที่สวยสำหรับเป็นเทเรซ่าที่อ้วนนะคะเพราะว่านั่นคือเป็นเบฟชอร์ไปแล้วนะคะและอย่างตอนท้ายเนี่ย from the occasion a passion was born that kept Teresa howling to the moon ใช้กริยา howling นั่นเป็นกริยาของหมานะคะหอนน่ะหอนใส่พระจันทร์กลายเป็นว่าเทเรซ่าหรือเทเรซ่าเป็นเบชชอร์ต่อเทเรซ่าเป็นหมาแล้วนะคะและที่สำคัญขณะที่ลูรีแต่งลูรีก็ต้องเล่นแบนโจแล้วก็ร้องเพลงให้หมาฟังลูรีก็เป็นเทเรซ่าด้วยเพราะนั้นในฉากนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า imagination หรือจินตนาการเนี่ยมันช่วยให้เราอย่างน้อยก็คิดหรือว่าเข้าใจว่าคนอื่นเป็นยังไงเราไหลผ่านไปที่สิ่งอื่นที่มันเป็น the other ได้แทนที่จะมัวจินตนาการว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเหมือนที่ลูรีพูดตอนแรกมันกลายเป็นว่าลูรีเขาโอเคเขายอมรับแล้วเขาค่อยๆปล่อยให้ตัวเองเป็นคนอื่นไปเรื่อยๆทีนี้ที่พูดถึงออฟฟิวสมิธเพราะว่าเคยได้ยินตำนานออฟฟิวสไหมคะใครเคยได้ยินบ้างเคยได้ยินใช่ไหมคะออกมาเล่าไหมคะอ๋อรถแค่ก็นั่งกล่อมสัตว์ไร้ชื่ออ่าใช่ค่ะใช่คือเขาถึงตอนเขาเล่นดนตรีให้กับสัตว์นี่แหละแล้วเขาก็ลงไปในนรกเพื่อที่จะไปเอาตัวยูริดิซีที่เป็นแฟนเขามาเขาก็เล่นดนตรีเหมือนเขาเรียกว่า sing light into darkness คือร้องเพลงให้เป็นเสียงให้พื้นที่ของความมืดให้มันส่องสว่างขึ้นมาได้แต่นี่มันกลายเป็นว่านี่คือคุณพยายามจะเข้าใจพื้นที่ของความมืดด้วยคุณพยายามจะสื่อสารกับไบรอนที่อยู่ในนรกด้วยที่พูดถึง the comicหรือพูดถึงสิ่งที่มันตลกก็เพราะว่าลูรียอมรับว่าโอเคสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ว่ามันต้องไปเขียนให้เป็นทราเจดี้ความคร่ำครวญของยายเทเรซ่าแต่มันกลายว่ามันคือความตลกมันคือความขัดกันมันคือความไม่สมไม่ลงรอยกันของความเป็นจริงที่เทเรซ่าเองก็ไม่ได้สวยสะไม่ได้เป็นผู้หญิงสวยงามไบรอนกลับมาก็จะตกใจผวาได้ตอนนั้นเธอก็อ้วนแล้วแล้วก็เธอก็คอยเฝ้าสวนกลายว่าเธอเผอเทเรซ่าก็เป็นลูซี่ไปอีกคนหนึ่งนะคะคือเป็นทุกอย่างกลายว่าฟิกชันตัวนี้งานไบรอนอิตาลีมีการแสดงให้เห็นว่าลูรีพยายามทำความเข้าใจกับทีอาร์เตอร์หรือความเป็นอื่นอย่างชัดเจนมากๆทีนี้ตอนจบนี่คือเป็นฉากนี้ไม่มีในหนังแต่ก็คือเป็นฉากที่ลูรีไปเยี่ยมลูซี่คืออันนี้บอกนิดนึงนะคะในหนังสือตอนจบเนี่ยฉากมันจะสลับกันในหนังก็คือเขาไปหาเดฟก่อนใช่ไหมคะเอาหมาไปให้เดฟแล้วพอออกจากบ้านเดฟมาก็ขับรถมาที่บ้านของลูซี่แล้วก็มาบอกลูซี่ว่าก็คือลูซี่นู่นนี่นั่นนะคะในหนังเหมือนจะเน้นความหวังมากๆมีการเน้นว่าลูซี่ท้องมีเน้นว่ากำลังปลูกต้นไม้ชนิดใหม่อยู่เนี่ยนะคะซึ่ง
นั่นเป็นการให้ความหวังนี่คือเป็นสิ่งที่สวยงามอลังการแต่ในหนังสือไม่ใช่นะคะกลับกันหนังสือเนี่ยเขาต้องไปที่บ้านลูซี่ก่อนและฉากนี้มันน่าสนใจมากตรงที่ว่าเขาไปถึงบ้านลูซี่ปั๊บเรียกลูซี่ลูซี่หมาก็หมาโอเคหมาในหนังมันวิ่งนะครับมันคงจะไปคุมหมาไม่ได้แต่ว่าหมาในหนังสือเนี่ยแน่นอนเป็นฟิกชันแหละมันไม่วิ่งมาลูซี่ก็ไม่หันมาไม่ผ่านมามองมันเหมือนว่าลูรีเคลมอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วลูรีต้องเรียนรู้ในโลกใบใหม่ของเขาว่าโอเคคุณเคลมอะไรไม่ได้จริงๆคุณเคลมอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องปล่อยให้หมดเพื่อที่จะคุณที่จะได้เริ่มต้นใหม่และเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกใบใหม่ใบนี้และนี่คือเป็นประโยคที่ลูรีคุยกับลูซี่เรื่องลูกDo you love him yet? The child? No. How could I? But I will. Love will grow. One can trust Mother Nature for that. I am determined to be a good mother, David. A good mother and a good person. You should try to be a good person too. Love มันไม่ใช่ design. Love มันไม่ใช่อารมณ์ที่มันออกมาเป็น spontaneous power overflow of powerful feelings that you would ออกแล้วแต่ love มันเกิดเพราะมันต้องเกิดมันเกิดเพราะความจำเป็นแต่มันต้องเกิดเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ทั้งหลายมันอยู่ได้มันไม่ได้สังคมนี้ไม่ได้การสร้างความสัมพันธ์ในสังคมแบบใหม่นี้ไม่ได้ต้องการให้เรารู้สึกว่าฉันรักคนนี้ฉันก็จะรักคนนี้อย่างเดียวถ้าฉันไม่รู้สึกฉันก็จะไม่ทำแต่เราต้องฝืนตัวเองให้รักคือนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะการฝืนตัวเองให้รักการพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เราไม่เข้าใจและรังเกียจนี่เป็นจุดที่สุดท้ายแล้วตัวเริ่มยอมรับให้มันเกิดขึ้นโอเคไม่ต้องไปบูชาอะไรความรู้สึกไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้นมันเสแสร้งเอาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกรักขึ้นมาได้แล้วมันจะทำให้เกิดความสงบสุขหรือความราบรื่นความปรองดองอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราจะฝืนมันขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าสไลด์สุดท้ายค่ะอันนี้คือประโยคที่พูดเมื่อคราวที่แล้ว How humiliating such high hopes to end like this Yes I agree it is humiliating but perhaps it is a good point to start from again Perhaps that is what I must learn to accept to start at ground level with nothingNot with nothing, but with nothing. No cards, no weapons, no property, no rights, no dignity. Like a dog. อันนี้คือประโยคที่พูดเมื่อคราวที่แล้ว How humiliating, such high hopes to end like this. Yes, I agree it is humiliating, but perhaps it is a good point to start from again. Perhaps that is what I must learn to accept, to start at ground level, with nothing. Not with nothing, but with nothing.No cards, no weapons, no property, no rights, no dignity. Like a dog. Yes, like a dog. ท่านนี้ค่ะจำได้นะคะตอนท้ายเรื่องอันนี้มันก็คือต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่หมดเลยอะในแง่ของการที่ทำความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วตอนจบนี่คือประโยคสุดท้ายของเรื่องนะไม่ใช่ในหนังนี่คือสุดท้ายของเรื่องคือพ่อมากินชากันไหมมันดูเหมือนเป็นการเรคอนซาเอาคุณกลับบ้านอะไรนี้นี่แสดงว่ามันต้องการจะเน้นย้ำความสูญเสียของลูรี Are you giving him up? Yes, I am giving him up ยกหมาก็ต้องยกทุกอย่างยกให้หมดนะคะซึ่งมันก็น่าตั้งคำถามมากๆแหละว่าในแง่หนึ่งตัวเรื่อง distress เนี่ยมันบอกเราว่าคือเพียงแค่เราพยายามจะบอกว่าไอ้ทุกอย่างที่เราไปมโนหรือว่าจินตนาการขึ้นมามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือแน่นอนเราไม่สามารถหลุดออกจากตัวเราเองได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรื่องที่เรานำเสนอคือต้องการที่จะให้เราเปิดให้มีเสียงของคนอื่นพูดบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้จัก the other จริงๆไม่ใช่ว่าคุณจะจินตนาการแล้วให้เขาอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ชนบทก็ไม่ว่าจะต้องเป็นชาวนาภาคอีสานก็ไม่ใช่ดินแห้งแตกระแหงชาวคนใต้ก็ไม่ได้เป็นชาวประมงกันทุกคนหรืออะไรก็แล้วแ
อันนี้คือวันนี้ขอพูดในแง่ของบริบทของคนไทยนิดนึงเพราะว่าส่วนนึงมันก็มาจากเผลอจินตนาการของเราหรือเปล่าที่ทำให้เราละเลยหรือมองข้ามปัญหาหรือมองข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพอไปถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคุณก็ไม่ยอมรับหรือว่าคุณก็พยายามจะยืนยันกับจินตนาการของคุณเหมือนเดิมคือแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็มีวาเลนซ์เกิดขึ้นกับลูรีแล้วลูรีจะที่น่ารังเกียจในบางจุดแล้วกลายเป็นน่าเห็นใจซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจมากๆนะคะว่าแม้กระทั่งว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตัวละครที่ดูไม่น่าจะซิมพาธิสได้หรือไม่น่าจะไปเห็นใจได้เลยเราก็เริ่มรู้สึกเห็นใจเขาบ้างเหมือนกันเพราะเขาก็เริ่มไม่เหลืออะไรแล้วซึ่งจุดนี้มันกำลังเหมือนตัวเรื่องกำลังจะบอกเราอย่าง powerful อย่างมีพลังเอามากๆเลยว่าเราก็มีความสามารถที่จะเห็นใจคนที่เราเคยเกลียดได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะมีใครอยากถามอะไรไหมคะไม่เห็นด้วยนะคะดิฉันเป็นแฟนคลับ Wordsworth นะคะดิฉันเป็นตัวแม่ Romanticism นะคะเชิญค่ะก็เกลียดในคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมากเข้าใจน่าเกลียดเหมือนกันค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นเอารูปอันนั้นมาก็เลยบอกเอ๊ะคิดเหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าน่าเป็นฉากที่สำคัญมากใช่เพราะว่าพอดีตอนจบก็คุยกับคุณแม่ที่กลับไปแล้วก็ถามว่าเขาถามพี่ก่อนว่าคิดยังไงพี่ก็บอกว่าเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องของประเทศนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับประเทศมันไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของประเทศนี้เลยในความเห็นของเขาเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของอำนาจเอ้ยก็รู้สึกเห็นด้วยกับเขาเขาบอกว่ามันเป็นอำนาจของฐานะมันเป็นอำนาจของเพศนะคะแล้วก็วิธีมองของเขาก็ไม่เลวแล้วก็ถ้าอย่างนั้นมันถ้ามองแบบรู้สึกมันจะเคลียร์ขึ้นหลายอย่างเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็สังเกตว่าเขาจะบรรยายว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นชายที่เคยรูปงามแล้วเหมือนกับว่าเวลาเขามองผู้หญิงเนี่ยเขาจะพยายามบรรยายถึง youthful แล้วก็รูปร่างที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอำนาจอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะเห็นได้ว่าจากอาจารย์มหาลัยนะคะแล้วก็มีฐานะก็ใช้ได้แล้วก็รูปก็งามตอนหลังนี้เขาไม่เหลืออะไรเลยนะคะอำนาจทุกอย่างไม่เหลือเพราะว่าหลังจากที่เขาโดนเผาเนี่ยก็จะเน้นฉากนั้นก็สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้ความงดงามของเขาเนี่ยมันอัปลักษณ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่บรรยายฉากเลิฟซีนตอนต้นเนี่ยมันจะสวยงามมากแต่ว่าอีกตอนนึงก็มันก็มีเลิฟซีนกับเบฟซึ่งเขาเนี่ยดูถูกดูแคลนเธอมากเขาบอกว่าผู้หญิงอย่างนี้ทั้งอ้วนคอสั้นอะไรเงี้ยแล้วแม้แต่ตอนที่กำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเขาก็บอกว่า she has no breast ใช่ใช่แบบแม่ไอ้คนที่นี่เป็นคนที่แบบแต่ว่ามันก็เป็นการเปรียบเทียบอะค่ะว่าเลิฟซีนตอนแรกที่สวยงามกับวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเขาก็มามีเลิฟซีนกับเซฟมันก็สวยงามอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องกลับไปอ่านอีกทีคือจริงๆฉากเลิฟซีนกับเซฟนั่นเป็นฉากที่เหมือนจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งของซิมพาธีเลยอะของการที่เขาจะวางไอ้ความคิดที่มันแบบผู้หญิงต้องสวยเท่านั้นไม่สวยแล้วจะเกิดมาทําไมนะคะซึ่งเผาอีนี่ทิ้งดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ๆคือค่ะแต่จริงๆคิดด้วยซ้ำว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นวิธีมองผู้หญิงนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่าอีตาคนนี้แปลกกว่าคนอื่นก็เห็นด้วยนะคะแต่คนเขาเป็นแบบนี้เห็นด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆก็เห็นก็เห็นไอ้ฉากแรกฉากที่เขามีอะไรกับเมลานีคือถ้าเป็นในภาพยนตร์เนาะมันจะทำให้เราเห็นได้ชัดมากว่าตัวเมลานีไม่ขยับเลยแล้วเมลานีดูไม่ค่อยเต็มใจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็แล้วแต่การมองนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมีการผ่านไอ้จินตนาการอะไรบางอย่างของลูรีตลอดเวลาซึ่งมันทำให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำตรงนี้รู้สึกว่านี่เป็นการใช้อำนาจที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็นำไปสู่ใช่ค่ะไอฉากนั้นมันเฟคมากๆเลยฉาก TRC ฉากคณะกรรมการแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็
แสดงให้เห็นว่านูรีเขาไม่ยอมเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดของเขาเขาก็ไม่รู้สึกผิดจริงๆใช่ใช่แล้วก็การนี้ก็พยายามจะคาดคั้นแล้วก็ทุกคนก็พยายามจะใช้คืออยากให้อ่านหนังสือนี้จริงๆนะคะเพราะว่าวิธีการใช้บทสนทนาเนี่ยโหมันเป็นคนมากมากเลยแล้วในสังคมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นก็คือเขาไม่พูดออกมาชัดๆคือเขาแค่พูดเท่านี้แล้วก็จริงๆเขาใช้อำนาจของการเป็นกรรมการมหาลัยแล้วก็ใช้อำนาจเชิงศีลธรรมที่สำคัญที่สุดเลยพวกนี้รู้สึกว่าก็เป็นตัวแทนของศีลธรรมอันสูงส่งแล้วเธอเนี่ยได้ทำความผิดที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นเธอจะต้องสารภาพเธอจะต้องแสดงความโอ้เธอทำผิดมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ที่เคยคบหาก็เนี่ยเหมือนกับว่ามองผ่านเข้าไปไม่เห็นเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแบบใช่ใช่ค่ะตอนท้ายเนี่ยชัดมากใช่ใช่ใช่เห็นด้วยคุณเป็นใครคุณทำตัวเป็นคนมีเสียงที่ทำสูงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งฉากบทสนทนาตรงนั้นเนี่ยมันเชื่อเฉือนมันอยากให้ได้อ่านคือตอนท้ายเรื่องก็ไม่อยู่ในหนังที่เขาโดนพวกอาจารย์ที่เคยคบกันเนี่ยปฏิเสธหรือไม่ทำเป็นไม่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจริงอันนี้มันรู้สึกว่ามันก็เป็นมันอยู่ในกลอนของไบรอนอันหนึ่งที่ชื่อชาร์ลฮาโรว์คือยาวมากนะคะเอาว่างๆจริงๆนะคะแบบว่างๆนะคะค่อยไปอ่านนะคะแต่ว่าชาร์ลฮาโรว์เนี่ยตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเขากำลังจะออกเรือแล้วเขาก็มีโยแมนนะคะเป็นเซอร์เวนต์คนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเด็กที่เด็กรับใช้คนหนึ่งมาเนี่ยแล้วเด็กก็ร้องไห้ชาร์ลเนี่ยชาร์ลเป็นยศก่อนไนท์นะคะชาร์ลตัวเด็กไหมนะคะหรือว่าเขาชื่อฮาโรยศครูคือชาร์ลฮาโรก็ไปถามเด็กร้องไห้ทำไมเนี่ยพ่อแม่มาส่งต้องออกเรือไปผจญภัยเดินทางเลยนะคะพ่อแม่มาส่งคิดถึงพ่อแม่บลา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 แล้วก็เห็นโยแมนร้องไห้เป็นอะไรเป็นคนรับใช้ไงนะคะร้องไห้ทำไมเนี่ยมาส่งอะไรเงี้ยฮาโรก็รู้สึกไม่มีใครเลยกลับไปเดี๋ยวว่าคนก็คงรังเกียจกับหลังจากภารกิจนี้เสร็จแล้วกลับไปคนก็คงรังเกียจแน่ๆดูสิถ้าหมาที่เคยเลี้ยงนะถ้าวันไหนมันถูกคนอื่นซีซะแล้วนะคอยดูกลับมามันต้องมากัดมันแน่ๆแล้วบ้านเราต้องลบล้างต้นนี่คือมันเหมือนฉากแล้วนะคะที่เปิดประตูออกมาแล้วก็ทุกอย่างตกเละเทะไปหมดแล้วมันเหมือนกับตอนของกรอนของชาร์ลฮาโรตอนแรกมากๆและที่สำคัญมันต่างกันตรงที่ว่าไบรอนิกฮีโร่เนี่ยเขาเหยียดหยามไม่เอาสังคมอ่ะไม่เอาพวกแกมันเลวหมดฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจอันนี้มันกลายเป็นว่ามันเน้นย้ำในความรู้สึกของรูรีออกมากๆเลยใช่ไหมคะว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนถูกกระทำจริงการกระทำแสดงออกถึงความต้อง
ันก็มีความต้องการฉันหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนะสามเองก็เป็นความคิดผมไม่เคยอ่านหนังสือนะครับครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากทราบว่าในหนังสือเนี่ยเพราะว่าในหนังมันมีฉากการถูกคืนของทุกคนเลยยกเว้นว่าฉากที่ลูซี่เป็นคนถูกคืนก็เลยว่าในหนังสือเขามีฉากลูซี่ถูกคืนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่มีนี่เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้นาริเตอร์เพราะว่าในตัวบูมีเนี่ยไม่ได้อยู่ในฉากคือไม่เห็นว่าโดนข่มขืนยังไงเลยไม่มีการเล่าฉากนั้นอะไรก็เลยไม่รู้ว่าในหนังสือมีหรือเปล่าหนังสือก็ไม่มีสื่อไม่ให้เห็นเลยซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ตีความก็คงจะมองว่ามันเหมือนกับว่ามันพยายามจะให้เห็นประเด็นกับข้อจำกัดของซิมพาธีหรือว่าการทำความเข้าใจหรือการเห็นใจอ่ะเพราะลูรีพยายามจะยืนยันตลอดเวลาใช่ไหมคะว่าลูซี่ต้องกลับบ้านพ่อเข้าใจพ่อเห็นใจทุกอย่างแต่พ่อไม่ได้อยู่ตรงนั้นพ่อเข้าใจแต่พ่อจะไม่มีวันเข้าใจพ่อบอกว่าพ่อเข้าใจขอบคุณที่ขอบคุณที่ concern thank you for being concerned but you don't understand because you can't เพราะพ่อไม่มีทางจะเข้าใจได้มันพยายามจะแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในแง่ของ fact จริงๆจินตนาการบางทีมันเข้าไปช่วยไม่ได้เออที่อยู่ที่บอกว่าพ่อไม่มีทางเข้าใจหรอกหรือถ้าพ่อเข้าใจเนี่ยพ่อน่าจะเข้าใจในฐานะที่เป็นผู้กระทำมากกว่าช่วยถือว่าพ่อเป็นผู้ชายเข้ามาแบบผู้เชิญดาวอันเดนยูบิกอะไรเงี้ย you should understandYou are a man. You are a man. You should understand. แต่ในขณะเดียวกันยูรินตกใจว่าทำไมเธอเอา identify ฉันไปเทียบกับพวกนั้นมันคนละเรื่องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยไม่ได้ไปคำนึงว่ามีความสามารถแอนเข้าใจได้ในฐานะเป็นเพศชายก็จะเกิดว่ามีการไม่ฉากคืนซีที่เห็นไม่ว่าในหนังหรือในหนังสือจะ disturbing มากกว่านี้เลยมันจะรู้สึกว่าหนังแบบมันเขาจะใช่ใช่แต่เขาพยายามแสดงข้อจำกัดของมุมมองของลูรีแล้วก็การว่าลูรีก็อย่างที่อาจารย์ชวันบอกว่ามันเป็นข้อมันเป็นการว่าเขาก็น่าจะเข้าใจสิการว่าลูรีถ้าพูดกันของลูรีก็ถูกจินตนาการถูกเทียบเคียงกับในการคนกลุ่มนั้นเนาะเพราะแล้วก็การที่ลูซี่บรรยายฉากเปรียบเทียบฉากข่มขืนในน่ากลัวมากๆมันคงสนุกกว่าใช่ไหมล่ะเอามีดมันแทงแล้วก็ให้เลือดออกแล้วก็ทิ้งเขาไว้ตรงนั้นมันสนุกกว่าใช่ไหมพ่อเป็นผู้ชายพ่อก็น่าจะเข้าใจแล้วลูซี่บอกพ่อก็บอกพี่นั่นใจนี่เหรอลูกสาวพูดกับพ่ออย่างนี้เหรอซึ่งจริงๆตั้งแต่ต้นเรื่องเราไม่เห็นว่าลูจะเป็นพ่อขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะตอนนั้นจำได้ว่าที่หนึ่งว่าตกลงเมลานีมาถูกข่มขืนหรือเปล่าอย่างเช่นเราคิดหมายว่าแต่ละคนอธิบายยังไงบ้างเพราะว่าไม่ได้ดูหนังแต่ว่าไอตอนอ่านหนังสือมาน่ะไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขาเล่าไว้นี่ถูกข่มขืนมันเหมือนกับเป็นแค่มีความสัมพันธ์แต่ไม่เฉยเลยอย่างไรบางคนเพื่อนกันคือไม่ใช่เขาจะบอกว่า undesired to the core ก็คือแค่ตรงนี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่านี่มันต้องเป็นที่ตกเถียงเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งที่สองจะมีการเอาขาตวัดเขาใช่ใช่ she learns how to move แต่ว่าครั้งมันจะมีครั้งที่เป็นบอกว่า undesiredรู้สึกว่าเหมือนกับเมลานีเนี่ยเหมือนเป็นกระต่ายที่กำลังรอให้สิงโตเนี่ยขย้ำนะฮะกำลังนอนขดเพราะว่ากลัวเขี้ยวของสิงโตที่จะจมลงไปในตัวเองมันคำบรรยายมันแสดงบาลเล่นสมองมากแต่นี่คือในขณะนั้นลูรีก็ยังดำเนินการต่อไปนะฮะซึ่งจุดนี้มันอันนี้มันก็น่าจะมองครั้งนั้นอาจจะมองได้ว่าเหมือนบอกว่าจะเป็นแต่ว่าคือมันก็เป็นอะไรที่ดีเบตได้ตลอดเวลาเพราะว่าเรามองไม่เห็นมุมมองคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะคือถ้าบอกว่าเมลานีเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับลูรีโดยที่ไม่ได้เต็มใจนักจำยอมเนี่ยจริงๆแล้วเมลานีก็มีอันเจนด้าของตัวเองนะเนี่ยที่ทำกับลูรีเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากว่าเขาเป็นอาจารย์แล้วในความขาวด้วยเนี่ยคือเขายังอยู่ในฐานะที่จะสามารถที่จะให้เธอก็เป็นว่าคือตอนที่ลูรีบอกว่าเมลานีต้องมาเข้าสอบนะเขาให้มาเข้าเธออย่างเงี้ยได้เท่าไหร่เป็นสำคัญแล้วเมลานีก็มองเขาเหมือนไม่เชื่อเหมือนจะตั้งคำถามว่าฉันอุตส่าห์ถึงกับเธอแล้วเธอจะกล้าที่จะทำกับฉันแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พูดออกมาแล้ววันเนี้ยถึงแบบพออยู่ในเทคมันเห็นแต่ว่าพอเป็นชิคก็ไม่ได้พูดอะไรจริงแล้วชิคก็มีผลประโยชน์นะเนาะได้ว่าจะมีอาจจะได้บางอย่างก็แล้วแต่วิธีการอ่านว่าก็เป็นดีเบตกันตลอดนะฮะ
ว่าเรามองไม่เห็นความเห็นความคิดของคนอื่นเลยนอกจากตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันก็เน้นอยู่แล้วเรื่องของการที่เราเข้าไปถึงความคิดคนอื่นไม่ได้ยังไงเราก็ต้องผ่านตัวเองจินตนาการมันใช้ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้100%แล้วจินตนาการจะเอาไปใช้ในแบบไหนต่างหากที่เรื่องกำลังจะพูดถึงถ้าเราจินตนาการในแบบที่ว่าโอเคจินตนาการแบบที่ว่าโอ้เธอสวยเธองดงามอลังการเธอยอมเป็นของฉันหรืออะไรก็แล้วแต่กับจินตนาการที่บอกว่าเราพยายามจะคิดที่ว่าเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงคือมันแล้วแต่ว่าใช้จินตนาการยังไงค่ะคือสุดท้ายเรื่องนี้ไม่ได้ปัดจินตนาการทิ้งเพราะว่ามันมีผลมากๆต่อการเขียนงานชิ้นสุดท้ายของลูรีที่นำไปสู่การทะลุผ่านเดียเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเห็นอื่นไหมคะลูซี่ยังไม่ยอมออกไปเรียกว่าไม่มองความยุติธรรมให้ตัวเองที่ตัวเองโดนข่มขืนรู้สึกเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกอึดอัดแทนก็รู้สึกอึดอัดแทนว่าแล้วก็พยายามจะหาคำตอบว่าทำไมเธอถึงไม่แบบไปหาตำรวจอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นที่พ่อพยายามที่บอกว่าต้องไปนะต้องไปนะต้องมาแล้วพอมาอ่านประโยคนี้รู้สึกว่าไอ้ justification ของเธอที่มีมันว่ามันออกส่วนตัวนะรู้สึกว่าต่อการที่บอกว่าฉันต้องยอมลบตัวเองถึงขนาดนี้เลยต้องคุมถึงขนาดนี้เลยเพื่อให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เลย no weapons no property no rights nothing นะที่รู้สึกเป็นการกดตัวละครแบบว่าสุดๆจนแบบว่าต้องยอมมาถึงขนาดนี้เพื่อให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ประกอบกันเฉยๆจริงแล้วมีความรู้สึกว่าลูกพี่เนี่ยเขามีแบบว่าตอนสมัยก่อนอันนี้เคยมีไวท์แมนเชสเตอร์ด้วยนะเนี่ยไอ้คนที่มีสกิลอะไรเนี่ยคือมีสกิลค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ติดมีอยู่อ่ะแล้วต้องใจสวยอ่ะเขาบอกว่าด้วยสเปรดพิเศษอ่ะมาเก็บคอลเลกเตอร์มาเก็บอ่ะเธอติดที่ฉันก็มาเก็บเธอเธอเคยมาลุกลามที่ดินนี้เป็นของฉันเธอเป็นยุคไฟร่างกายของเธออยู่นี่เธอไม่ได้เข้าไปของฉันรู้สึกว่าเธอมันต้องแลกมาเธอยอมมากจนเกิดส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าเธอยอมมากจนเกิดเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เครียดมากนะคือเป็นเพราะว่าลูซี่เธออยู่ในมิสของการเป็นโวราวการเป็นกสิกรเจ้าของพื้นที่คือนี่มันเป็นการเล่นกับพลาสโรมหรือว่าฟาร์มเฮาส์นอร์เวย์ค่ะเธอเป็นเจ้าของที่นี่เพราะฉะนั้นเธอจะทำอะไรก็ได้ที่เธอจะยอมไม่ต้องเธอจะออกแนวเป็นแนวเรเบลเลียสนิดๆเธอเป็นแบบกบฏสังคมเธอไม่เอาอยากอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเธออะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นกับเธอเธอก็ยอมเหมือนกันมันน่าเศร้าแล้วก็น่าเห็นใจมากแต่เธอก็รู้สึกว่าเธอจะอยู่อ่ะเธอจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะต้องอยู่ให้ได้ก็สงสัยเหมือนกันค่ะแต่กลับเห็นว่าถ้าเทียบกับตัวพ่อนี่เธอเข้มแข็งมากเลยเพราะว่าเราจะไม่เห็นฉากที่เธอตีอกชกหัวหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็เธอก็จะลุกขึ้นมาจากการนู่นนี่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วอะค่ะคือไม่ได้คือจริงๆแล้วเราจะรู้สึกเสมอว่าคนที่โดนเรนนี่คือวิกติมแต่ว่าในหนังอ่านแต่หนังสือนี้เธอจะไม่ให้ตัวเองเป็นวิกติมเลยเธอเป็นคนพาพ่อไปนู่นนี่อะไรด้วยซ้ำใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเหมือนกับว่าเธอคิดแล้วว่าจะต้องจัดการยังไงแต่ว่ามันมีเนี่ยสิ่งที่มีบอกว่าเธอจะนอนเฉยๆนานกันใช่ไหมคะคือเขาก็คงคิดว่ามีภาวะแบบซึมเศร้าค่ะภาวะซึมเศร้าปล่อยตัวอย่างที่ไม่ชัดว่าเสียใจมากใช่พูดถึงผ่านผ่านและเฮเลนไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะมีความซับซ้อนยิ่งกว่าผู้หญิงโดนเรฟที่สองใช่ไหมก็เป็นโอกาสที่จะได้มีคู่กันก็แบบนี้แต่ว่าเธอก็พูดที่เธอกลับเราก็กลับไปที่เทรสก่อนนะเธอว่าเลิฟวิวโกรว์อะค่ะที่สุดท้ายแล้วเธอก็รู้สึกว่าโอเคยังไงก็ทำใจให้รับได้ซึ่งมันแปลว่ามันเป็นการยืนยันถ้าเกิดจะมองเรื่องเพศสถานะอะไรเงี้ยว่ามันไหลเลื่อนไปหมดอะไรเงี้ยเลสเบี้ยนที่โดนข่มขืนโอเคแต่เธอก็ไม่ได้ที่จะไปทำแท้งเธอก็ยอมรับรู้แล้วก็จะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงเด็กคนเนี้ยเลี้ยงชีวิตเนี้ยต่อไปรักค่ะก็เลยไม่เหมือนกับว่าถ้าคนที่เลี้ยงเนี้ยอาจจะยิ่งเข้าใจเรื่องนี้มากหรือเปล่าคะเพราะว่าอันนี้แม้แต่หน้าปกก็เป็นรูปสุนัขใช่ไหมคะแล้วก็ในหนังสือเนี้ยก็จะ
พูดถึงว่าการเรฟเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ได้สนใจข้าวของเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ทำเนี่ยมันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็การเรฟเนี่ยไม่ได้เกิดแต่ที่นี่มันเหมือนกับช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเรฟไปทั่วแล้วก็เหมือนกับคนที่ทำเนี่ยต้องการที่จะแสดงอำนาจของตัวเองไปเที่ยวเรฟผู้หญิงที่นู่นที่นี่อย่างนี้แล้วมันก็คือเหมือนกับเวลาสุนัขจะแสดงความเป็นเจ้าของก็จะไปฉี่ไว้ใช่ไหมครับก็เลยเรื่องนี้เขาคงคนแต่งนี่ก็คงจะมีความผูกพันกับสุนัขแล้วก็พยายามจะอธิบายเปรียบเทียบระหว่างคนกับสุนัขก็เห็นด้วยค่ะเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญมากของเรื่องนี้คือว่าถ้ามันมีตัวสัตว์เข้ามาอะไรเงี้ยลูรีอาจจะไม่เผชิญหน้ากับคิ้วของตัวเองหรือว่าไม่รู้สึกถึงสิมพาธีอ่ะไม่รู้สึกถึงความน่าเห็นใจไม่รู้สึกถึงความเห็นอกจะไม่เห็นอกเห็นใจใครไม่เป็นแล้วก็ต้องมาอยู่ในฉากที่มันยูเทเนเชียอะไรเงี้ยหนึ่งหรือว่าการประดุจค่ามันเป็นบรรยากาศแห่งความก้ำกึ่งระหว่างความรักแล้วก็ความโหดร้ายมันจะต้องฆ่ามันเพราะว่าคุณรักมันแต่ว่ารักมันก็เป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถรักมันได้ต่อไปแล้วแล้วสุดท้ายมันก็มีมากเกินไปสำหรับมันทุกอย่างสะท้อนปัญหาของมนุษย์หมดคือในมุมมองของการศึกษาเรื่องสัตว์บางคนเขาจะมองว่าไอ้สัตว์นี่มันเป็นเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างที่คล้ายกับเรามากๆแต่เราไม่สามารถที่จะอธิบายมันได้ 100% ยิ่งอธิบายเท่าไหร่เรายิ่งกลับที่ตัวเราเองทุกครั้งมันกลายว่าเป็นกระจกหรือเป็นอะไรสักอย่างที่มันมาคอยบอกเราว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเราคิดอะไรเวลาอย่างเช่นยกตัวอย่างการพูดถึงเรื่องปลาลงมาทุกคนบอกปลาลงมาน่ารักจังมันยิ้มอะไรอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ยิ้มปากมันเป็นอย่างนั้นว่าซึ่งก็มีคนพูดต่อไปอีกว่าปลาลงมาเราไม่ใช่สัตว์ใจดีเราเห็นมันยิ้มมันไม่ได้ยิ้มที่สำคัญอ่ะมันชอบข่มขืนแล้วมันก็ชอบมันก็ฆ่าเด็กแล้วมันก็รุมโทรมซึ่งคำพูดเมื่อกี้ข่มขืนฆ่าเด็กรุมโทรมนี่เป็นคำพูดมนุษย์หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้คำพูดมนุษย์เราจะอธิบายสัตว์ได้ยังไงอธิบายไม่ได้มันก็วนอยู่ที่ตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเราจะอธิบายเราก็ต้องอธิบายแต่ว่ามันอธิบายตัวเองนะคะเพราะนั้นสัตว์เขามองว่าสัตว์มันทำหน้าที่นี่แหละทำหน้าที่ที่ทำให้เราได้อธิบายตัวเองหรือว่าได้พบด้านอื่นของตัวเองอย่างที่ดูรีพบมีค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นแอคทิวิสต์ด้านนี้ด้วยเล่มหนึ่งที่ดังมากกับสัตว์เป๊ะๆ เลยนะก็คืออลิซาเบธ คอสเตลโลนะคะซึ่งเขาเบลอระหว่างมันไม่ได้เบลอแค่วรรณคดีกับฟิกชันกับนอนฟิกชันอย่างเดียวค่ะเขาเบลอระหว่างเลคเชอร์กับลิทเทอเรเชอร์ด้วยเพราะตัวเอกอย่างอลิซาเบธ คอสเตลโลดังได้รางวัลนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างเธอก็สนใจเรื่องสัตว์เธอก็ไปบรรยายเรื่องสัตว์บ้างเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างๆเรื่องวรรณกรรมแอฟริกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้การบรรยายตรงนั้นเธอก็พยายามจะพูดเรื่องสัตว์ออกมาแต่ว่ามันน่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาตรฐานเราบอกว่าคนดีคือคนที่เป็นเวเจเทเรียนหรือเป็นคนที่รักสัตว์เนี่ยอ้าวแล้วถ้าคนที่ไม่คนที่กินไก่กินหมูเป็นคนเลวหรอซึ่งอันนี้มันน่าคิดมากตัวละครที่เป็นคอสเตโลเธอก็จะมีปัญหาตรงนี้นะคะคือตัวละครของคุซี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละจะแบบติดอยู่ในโลกของตัวเองบางอย่างติดอยู่กับเซลฟ์ตลอดเวลาอีกชิ้นนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงกับประเด็นเรื่องสัตว์หรือคนก็คือเรื่อง Life and Times of Michael Kay อีกเล่มที่ได้รางวัลบุคคลไพรส์เนี่ยก็จะเป็นแนวตัวละครเอกที่หนีออกจากเมืองที่กำลังมีปัญหาสงครามกลางเมืองมีการประกาศกฎอัยการศึกถ้าจำไม่ผิดนะคะหรือเป็นภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาคิดจะตัดสินใจหนีออกจากเมืองในวันนั้นพาแม่เขาหนีสุดท้ายแล้วก็หนีล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยอะค่ะซึ่งไอการล่องลอยตรงนี้เหมือนว่าตัวละครอย่างไมเคิลเคเนี่ยไม่มีเพอร์เพสอะไรทางนั้นเลยใช้ชีวิตกินนอนไปวันๆเดินไปเดินมาไปวันๆแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือตัวไมเคิลเคเองเนี่ยชื่อเรื่องLife and Times of Michael Kay โอ้โหเหมือนหนังสืออัตชีวประวัติหรือหนังสือชีวประวัติโอ้เป็นบุคคลสำคัญแต่ชีวิตตัวละครไม่มีเพอร์เพสอะไรเลยนะคะซึ่งมันน่าตั้งคำถามมากว่าเราอยู่ไปทำไมเราพวกไอ้จุดประสบต่างๆอันเลื่อนลอยในชีวิตของเรามันไม่ได้มีคุณค่ามันกลับมาที่ว่ามนุษย์คืออะไรกันแน่เราอยู่ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะน่าสนใจคืองานคุซี่เนี่ยเขาค่อนข้างจะทรงพลังมากๆค่ะโฟก็เหมือนกันโฟก็เป็นการพยายามจะอธิบายไฟเดย์
ซึ่งไม่พูดแล้วในแง่หนึ่งภาษาก็เป็นสิ่งที่พยายามจะแยกคนออกจากสัตว์ใช่ไหมคะว่าคนพูดได้สัตว์พูดไม่ได้แต่ไฟเดย์ก็พูดไม่ได้แล้วไฟเดย์ไม่ใช่คนหรอหรือถ้าไฟเดย์เป็นสัตว์แล้วมันมีปัญหาตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีด้วย 3-4 เล่มเลยค่ะแล้วเขาก็มีคนรวมเรื่องสั้นรวมตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่ชื่อ The Lives of Animals นะคือเป็นรวมทั้งสัตว์ที่คุณซี่เขียนไม่เคยอ่านไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบจริงๆขออภัยเองแล้วก็มีคนที่มาวิจารณ์คุณซีเกี่ยวกับสารด้วยในเรื่องนั้นนะใช่ครับเรื่องนี้ที่ได้ในเรื่องนี้ได้บุ๊คเคอร์ไพรส์โนเบลเขาให้เหมือนแบบให้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าผลงานชิ้นไหนแต่ว่าให้มันเป็นไลฟ์ไทม์อะชีฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ทำไมเรื่องนี้ถึงน่ารักเพราะว่าตอนที่ผมทราบเนี่ยเรื่องนี้ออกมาหลังจากที่โพสต์สัมภาษณ์แล้วเขามีกลุ่มกับสมาร์ทเดลล่าเนี่ยออกมาบอกว่าในวรรณคดีเรื่องนี้มันพยายามทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนผิวดำกับชนผิวขาวเพราะว่าการเลือกคนผิวดำกับคนผิวชนผิวขาวคือแต่ช่วงหลังโพสต์สัมภาษณ์เนี่ยเขาพยายามที่จะให้มันกลมกลืนกันนะครับใช่นี่ก็คืออย่างที่บอกมันเป็นมิธไงฮะมิธของเรนโบว์เนชั่นว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างน้อยคนขาวเอาคนขาวก่อนคนขาวก็ไม่พอใจเอามากๆเลยด้วยที่จู่ๆคนดำก็ได้อำนาจทั้งความกดการกดขี่ข่มเหงก็รุนแรงขึ้นในขณะเดียวกันคนดำเองก็ถูกบีบบังคับด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วต้องแข่งขันแล้วต้องมีที่ดินเขามีโอกาสแล้วนี่แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าโอกาสมันจะมาถึงทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้มีรัฐสวัสดิการที่ชัดเจนมันคือกลไกตลาดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเราจะเห็นว่ามีทั้งตีอาร์หรือไอแซที่รวยบ้านอยู่ในคฤหาสน์กับเพเทรัสที่ต้องมันนั่งทำนาทำสวนแล้วก็ค่อยๆขยายที่ดินของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันไอ้ drive ทั้งหลายเท่านึงเราก็จะมองได้ว่าโพสต์ท้าทายมันแก้ปัญหาเรื่องโอเคทุกคนเข้าถึงสิทธิตรงนี้ได้แต่มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นการแก่แย่งกันแล้วมันก็คือมันก็ตีความได้หลายอย่างบางคนก็ตีความฉากที่ลูซี่เอาผลไม้หรือผักไปขายและฉากนั้นบรรยายว่าแผงข้างๆเป็นคนดำขายเนื้อสัตว์ซุปกระดูกให้ทำซุปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเน้นย้ำว่าคนดำโหดร้ายแล้วคนแอฟริกันโหดร้ายคนขาวขายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีคนตีความตรงนั้นเหมือนกันว่าตรงนี้มันเรซิสต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครอยากจะพูดอะไรไหมคะไม่มีแล้วเนาะก็ครั้งหน้านะคะพูดให้ยังไม่ได้อ่านนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับterrorism หรือว่าการก่อการร้ายนะคะงานเขียนของจะพูดว่าฮานิฟูเรชินโมชินฮามิดนะคะชื่อ The Reluctant Fundamentalist ที่เป็นเหตุการณ์ของตัวละครที่เป็นคนปากีสถานที่ได้ไปเรียนที่เพรินสตันแต่เขากำลังเล่าเรื่องแบบแฟลชแบ็คหรือย้อนหลังให้เราฟังนะคะและที่สำคัญมันน่าสนใจมากๆที่ว่าเรื่องมันเริ่มเป็นไอก็จริงนะที่เป็นไอแต่ว่ามียูฮัลโหลคุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมตอนอ่ะไม่ใช่เป็นคนไทยแต่ไม่เกี่ยวนะคะแต่คือมันเหมือนกับว่ามันเริ่มมียูเบอร์ยูคนหนึ่งขึ้นมาเขียนเป็นตัวละครที่ไม่ใช่เราแต่เขากำลังคุยกับเราหรือเปล่าแล้วยูเป็นใครแล้วมันอะไรกันแน่ตอนนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วเขากำลังพูดถึงปัญหาของคนกลุ่มนี้กับหลังจากที่มีเหตุการณ์ terrorism และที่มีการประกาศวอร์นเทอร์เรอร์โดยซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจมากนะคะสปีกเกอร์ใช่แล้วค่ะลืมพูดสปีกเกอร์คืออาจารย์ดร.แพร จิตติ พลังศรีนะคะจบปริญญาเอกจากต้องพูดป่ะพูดนิดนึง University College London นะคะจบในทาง Translation Studies นะคะแต่ว่าอาจารย์ก็สนใจ Postcolonial Studies ด้วยนะคะเพราะว่าตอนอาจารย์ทำปริญญาตอนทำวิทยานิพนธ์จบอาจารย์ก็ทำในเชิงนี้นะคะคือมองการแปลสกุลตลาเป็นภาษาสุดเป็นภาษาฝรั่งเศสกับอังกฤษนะคะแล้วก็ดูความคิดของนักแปลในช่วงนั้นว่าเขาต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเท็กซ์ต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนพยายามไปตัดไปทอนหรือแสดงอำนาจของตัวเองว่าฉันเคยเรียนสันสกฤตจากพราหมณ์ในอินเดียเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือเป็นถ้าพูดผิดอาจารย์แพ้ก็อาจจะมาคอมเมนต์แก้ใน YouTube รออ่านเอานะคะแต่ว่า
แต่ว่าที่จุดนี้มันน่าสนใจมากๆคือก็คือเรื่องนี้มันกำลังพูดถึงสิ่งที่มันยังเกิดขึ้นอยู่ในอเมริกาแล้วก็ยังมีความคิดเรื่องวอร์แทเรอร์อยู่มาตั้งนานจนถึงบัดนี้แล้วก็ถ้าอะไรคือความกลัวอะไรกันแน่คือเป็นที่มาของความน่าเกลียดน่ากลัวนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะให้คำตอบกับเราได้นะคะก็วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่มาฟังนะคะขอบพระคุณคุณนราวรรณเจ้าของที่นะคะที่ได้เชื้อเชิญให้มาเล่นปาหี่นะคะก็นิ้วขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณท่านจริงๆ